สวัสดีครับพบกับพวกเราช่องว่างหวันนะครับครับผมวันนี้ก็อยู่ในป่าอยู่ในลำห้วยนะครับครับวันนี้เราจะมาใช้ชีวิตใช้ชีวิตนะครับในป่าโดยมีมีดกับข้าวสารแล้วก็มีเกลือแล้วก็แท่งแมกนีเซียมในการจุดไฟนะครับผมใช่ครับแก๊สไฟไม่ได้มานะใช่ก็มีเท่านี้นะครับก็หลังจากที่เราได้โพสต์ลงไปเนาะว่าใช่ครับอยากให้เราลองเอาชีวิตรอดแบบไหนนะแบบว่ามีอุปกรณ์แบบไหนก็เลยมาลองทำให้ดูนะครับก็คือเป็นการเหมือนใช้ชีวิตแล้วกันเนาะใช่ครับโดยที่รอบนี้เรามาก็คือไม่มีเสบียงใดๆนะครับนอกจากข้าวสารก็เราเอาแต่ข้าวสารมานะครับไม่มีเสบียงเนื้อหมูหรือว่ามาม่าอะไรเลยใช่ก็กะว่ามาดูว่าสถานที่นี้จะมีอะไรให้เรากินบ้างใช่เราก็จะลองมาใช้ชีวิตดูว่าจะอยู่รอดหรือเปล่าโดยที่แบบไม่มีอาหารนะใช่อาจจะต้องกินอะไรก็ได้เท่าที่หาได้ที่มันกินได้นะครับรอบนี้คือไม่ได้มาแบบสบายแน่นอนแต่จุดมุ่งหมายมีนะครับก็คือจะเป็นในเรื่องของถ้าทุกคนยังจำได้เนาะในเรื่องที่แบบเราทำบ้านกล้วยเราก็จะไปดูโลเคชั่นตรงนั้นว่าสามารถพักได้อยู่หรือเปล่าใช่หรือถ้ามันทรุดโทรมเราก็จะพักตรงโลเคชั่นนั่นแหละแล้วก็ไม่รู้อ่ะเดี๋ยวต้องไปดูสถานที่กันเนาะโอเคครับว่าจะเป็นยังไงบ้างนะเพราะว่าไม่ได้เข้ามานานมากตรงแถวตรงนี้นะครับผมแต่น้ำยังมีอยู่นะครับข้อดีคือในลำห้วยตรงนี้นี่มีน้ำอยู่ตลอดครับไหลอยู่ตลอดแต่ไม่รู้ว่าข้างบนจะไหลอยู่หรือเปล่านะเดี๋ยวเราไปดูกันเนาะไปก็ต้องบอกก่อนว่าการเข้ามาในป่าในครั้งนี้นะครับก็ร่างกายอะไรก็ไม่ได้ 100% กันนะครับพานเบนก็จะเป็นในเรื่องของอาการไอนะครับที่ยังไม่หายดีเท่าไหร่นะครับ นี่ไอโชว์ไปเลยครับผมแล้วก็ส่วนผมก็จะเป็นเรื่องของตาแห้งนะครับเพราะว่าทำงานหน้าคอมนานเกินไปนะครับจนทำให้ตาแห้งนะครับอาวุธของผมในทริปนี้ก็จะเป็นในเรื่องของน้ำตาเทียมนะครับผมที่ต้องหยอดบ่อยหน่อยนะครับโอเคไปเดี๋ยวเราเข้าป่าไปดูโลเคชั่นกันก่อนครับเราเดินมาได้สักพักหนึ่งครับก็เจอเป็นอันนี้เขาเรียกต้นอะไรครับคุณเบนอันนี้แถวบ้านผมเรียกว่าต้นเขือน้ำแหนนะครับเขือน้ำแหนอันนี้คือมันแห้งแล้วนะครับอันนี้สามารถไว้จุดไล่ยุงตอนกลางคืนได้ตอนเย็นเนาะอ๋อเพราะว่ากว่าช่วงตอนเย็นยุงจะเยอะนะครับครับเดี๋ยวต้องเอาไปทุบแล้วก็ให้มันเป็นฝอยทุบแล้วให้มันเป็นฝอยแล้วก็จุดไฟแล้วก็เอาห้อยไว้จะกันยุงโอเคเดินมาสักพักก็เจอเป็นหญ้ากันยุงนะครับแบบธรรมชาตินะครับเราเจอเป็นเหมือนแอ่งน้ำเป็นแอ่งน้ำวงกลมเลยนะครับคิดว่าก็คืนน่าจะมาหาอะไรนะก็คืนนี้เราต้องมาหาอาหารด้วยนะครับสำหรับทริปนี้นะเราต้องหาพวกปูพวกปลาอะไรพวกเกล็ดกบหาที่พักก่อนเนาะหาที่พักก่อนยังไม่ให้รองเท้าเปียกอ่ะถุงน่องในต้องเซฟไว้แต่ผมว่ายังไงก็ต้องได้เปียกกว่าเรียบร้อยไปละเปียกกินได้ครับ เป็นทางเดินเลยอะทางเดินสัตว์เลยนี่นะครับแบบมันยาวขึ้นไปโค้งขึ้นไปข้างบนเลยนะครับหมูป่าใช่ไหม
เห็นไหมมีรอยแบบเดินสไลด์อะไรมันน่าจะลงมานี่เนี่ยใช่เลยเนี่ยรอยเท้าหมูรอยเท้าหมูโอ้โหเจอแบบน่าจะใช่แน่ๆเลยนะครับถ้าแบบเป็นรอยแบบนี้นะอันนี้ไม่กี่วันไม่กี่วันผมได้ยินเสียงเหมือนคุณเหรอไม่ได้เหมือนมีคนแข่งหรือว่าสัตว์เหรอเสียงมันอยู่ด้านบนนี่เหรอไม่แน่ใจเหมือนกันครับไปกันต่อดีกว่าตอนนี้ก็คือเดี๋ยวเราจะไปหาที่พักกันก่อนนะครับแล้วก็เรื่องอาหารได้ยินเสียงนะครับชัดเจนนะครับเป็นรอยเท้าหมูนะครับที่แบบเหมือนจะใหม่ๆเลยนะจุดที่สองที่เราเจอนะอันนี้มันนอนอ๋อนอนนอนแช่น้ำนะลักษณะตัวนี้ผมว่าก็ไซส์ไม่ใหญ่มากปะก็ใหญ่เลยประมาณ 6-70 โลนะจะได้ตัวเท่านี้เหมือนได้ยินเสียงอะไรครับครับเนาะเหมือนได้ยินเสียงครับครับอยู่ข้างบนนี้นะครับวิ่งมันอาจจะได้กลิ่นเราหรือเปล่าว่าต้องบอกกันว่าสัตว์อย่างเช่นหมูป่าอะไรเงี้ยนะครับก็จะมีประสาทสัมผัสที่ดีมากๆแล้วก็ถ้ามันได้ยินพวกเราจากไกลๆก็จะวิ่งหนีหายไปนะครับมันไม่ได้มาทุกวันหรอกพวกหมูนะหมูป่าอะไรที่เราเห็นรอยนะนั้นมันจะมาทีมันไม่ได้มาทุกวันครับถ้าเรามานอนดูนี่จะนอนเคร่อไปอีกเป็นอาทิตย์อ่ะนอนอะไรนะครับนอนแห้วอ่ะอ๋อนอนเก้อนอนเคร่อก็ตอนนี้เราเข้ามาในช่วงที่แบบเที่ยงๆบ่ายๆนะครับผมแดดก็จัดมากๆนะครับในวันนี้นะลอยเป็นอาทิตย์โอ้นั่นน่าจะเป็นเศษซากที่หมูกินหรือเปล่าปีกล้วยปะปีกล้วยมีปีกล้วยนะครับเราดูจากน้ำถ้าหมูอะถ้ามันเป็นรอยใหม่เมื่อคืนนี้เนาะครับเราก็ดูรอยจากน้ำน้ำมันจะพึ่งไม่ใสแบบนี้น้ำมันจะขุ่นเหรอมันจะขุ่นแล้วแบบใหม่ๆอยู่อะหน้าน้ำจะใสแล้วแต่ข้างล่างมันจะขุ่นนั่นคือหมูเพิ่งไปได้ไม่กี่ชั่วโมงครับแต่ถ้าแบบนี้มันได้ประมาณ 2-3 วันแล้วแบบนี้น้ำมันนิ่งแล้วเลยครับเนี่ยลอยเพียบเลยยาวไปถึงนู่นเลยนะ
อันนี้น่าจะเป็นฝูงเลยเป็นฝูงเลยนะ 4-5 ตัวมีแน่นอนโอ้เริ่มต้นก็เจอเป็นรอยหมูป่าค่อนข้างเยอะมากนะครับอาจจะมากันเป็นแบบเขาเรียกเป็นคอกละมาเป็นครอบครัวนะครับต่อยผมก็โอเคตอนนี้เราจะเข้าไปสู่ที่พักของเราแล้วนะครับของกินของเรานะก็น่าจะเป็นปีกล้วยนะครับในวันนี้โอ้ที่พักของเราอันนี้คือที่พักที่เราเคยมาทำนะครับตอนช่วงหน้าฝนนะครับฝนตกด้วยแล้วก็ทำตรงนี้ด้วยนะครับก็น่าจะต้องได้ถางหญ้าอะไรค่อนข้างเยอะเหมือนกันหรือจะไปพักตรงอื่นเราลองเดินไปดูไหมเดี๋ยวเราลองเดินไปก็ได้พันเป็นเปลี่ยนสถานที่ก็ได้เนาะเออมันซุกซนมากเลยครับทุกคนดูดิไม่เหลือซากอายะทำอะไรให้ดีๆเลยมันผ่านมาหลายเดือนแล้วไงเดี๋ยวเราหาที่พักกันใหม่ดีกว่าครับก็ตรงนี้ก็ค่อนข้างที่จะรกนิดนึงนะครับไม่นิดอะไม่นิดแล้วนะแต่เราจะได้มาตรงนี้อีกเพราะว่าเดี๋ยวมาเอาพวกปีกล้วยอะไรพวกนี้เนาะคือต้นไม้นะครับทุกคนมันล้มใหญ่มากแต่ยังไม่ตายนะต้นไม้ที่ล้มนะครับลูกอะไรครับเบ็ดโอ้เป็นลูกแบบสีแดงๆนะไม่รู้ข้างในจะเป็นแบบไหนนะต้นอันนี้เห็นลูกเขียวๆนั่นเลยอ๋อเนี่ยอันนี้สีแดงแต่มันกินไม่ได้นะกินไม่ได้ใช่สัตว์ยังไม่กินเลยเนี่ยไม่มีรอยสัตว์เลยข้างในมันเหมือนแตงกวานะครับแต่มันกินไม่ได้โคตรคิวเลยโคตรคิวนี่เราจะพักตรงไหนดีนะคุณเบนข้างในนี้ก็บริเวณตรงนี้เหรอก็ได้นะถ้าเป็นตรงเนี้ยบริเวณตรงนี้ก็น่าจะได้นะแต่น่าจะต้องยกพื้นสูงนิดนึงเพราะว่าน้ำอะไรก็มีตรงนี้นะครับน้ำไหลผ่านพอดีผมกำลังคิดว่าจะทำที่นอนเป็นยังไงเอาตรงนี้เนาะตรงนี้แล้วกันเราวางของกันไหมโอเคครับเรามานั่งคิดกันก่อนว่าจะทำที่พักยังไงฮะใช่โอเคที่นอนเราจะเป็นยังไงโอเคครับเดี๋ยววางของแล้วก็เดี๋ยวจะคิดกันสักครู่นะครับตอนนี้พวกเราตัดสินใจกันแล้วนะครับว่าจะใช้ตรงนี้แหละเป็นบริเวณพักของเรานะครับนี่คือรูปร่างของแคมป์ของเรานี่นะครับก็จะมีต้นไม้ใหญ่นี่แหละแล้วก็เป็นน้ำไหลผ่านนะครับก็จะสะดวกในการใช้น้ำนิดนึงนะครับใช่น้ำใกล้ๆเลยส่วนที่พักก็น่าจะเป็นบริเวณตรงนี้นะ
คิดว่าแล้วก็ทางเดินออกไปหาอาหารก็น่าจะเป็นบริเวณตรงนี้ไปตามลำห้วยก็ได้อยู่ไปตามลำห้วยก็ได้ไม่แน่นะก็อาจจะเป็นแหล่งของพวกปูพวกปลากั้งอะไรด้วยนะครับแถวนี้นะก็เวลามันๆก็น่าจะช่วงเย็นนะมั้งช่วงหาอาหารของพวกเรานะตอนนี้ก็ต้องทำที่พักอะไรกันก่อนเนาะครับแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยไปหาอะไรแบบเตรียมไว้กินตอนเย็นก่อนแล้วตอนกลางคืนเดี๋ยวค่อยออกไปหาอีกทีนึงโอเคไปครับเดี๋ยวขอทำที่พักก่อนเนาะตอนนี้เดี๋ยวพันเบนจะไปฟันพวกไม้ไผ่นะครับแล้วก็แบ่งหน้าที่กันเดี๋ยวผมจะน่าจะฟันเป็นต้นกล้วยนะครับเอามาทำเป็นพื้นรองนอนนะครับไปฟันตรงไหนบนดอยนู่นนะใช่หลังคาเราก็น่าจะต้องใช้เป็นใบกล้วยอะไรนะครับโอเคหลังคาเป็นใบกล้วยก็เดี๋ยวผมจัดการตรงนี้ให้ไปโอเคครับพันเบนไปตัดไม้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะตัดเป็นต้นกล้วยนะครับแล้วก็เอาไปทำเป็นที่พักของเรานะครับแล้วก็เป็นใบกล้วยเนาะแต่เหมือนผมจะเจอเป็นต้นกล้วยที่มันล้มอยู่แล้วนะครับผมก็จะเอาไปเลยก็ได้นะก็เป็นต้นกล้วยที่ล้มนะก็ยังใช้ประโยชน์ได้อยู่นะครับนี่นะครับก็ได้มาไม่ยาวมากนะครับแต่น่าจะใช้ประโยชน์ได้อยู่นะครับเพราะว่ามันหักลงมาแล้วนะครับต้นนี้นะนี่ฟันแถวนี้นะครับเอาไปสักจำนวนหนึ่งนะครับผมซึ่งที่พักของเราก็ไม่ไกลนะครับก็อยู่ในช่องนี้นะครับก็ไม่ไกลมากโอเคครับเดี๋ยวขออนุญาตตัดต้นกล้วยแป๊บหนึ่งนะครับพันเบนก็ตัดไม้ไผ่อยู่โซนตรงนู้นนะครับผมตอนนี้ผมก็ได้มาจำนวนต้นกล้วย3ท่อนนะครับแต่ยังไม่ได้ปอกเอาเปลือกข้างนอกออกนะครับแล้วก็จะเป็นใบตองนะครับที่เยอะพอสมควรนะครับผมเอาไว้ปูรองนอนกันนะครับโอเคก็เดี๋ยวจะทยอยขนไปนะครับที่พักของเราเนาะแล้วก็เดี๋ยวจัดแจงที่พักกันครับเดี๋ยวรอพันเบนด้วยนะครับผมจะไปช่วยพันเบนขนไม้ไผ่ด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวรอสักครู่ครับไปตัดไม้ไผ่อะไรกันมาเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวจะเริ่มทำที่พักกันแล้วนะครับเราน่าจะนอนแบบไม่นอนติดพื้นดินนะครับเราจะทำเป็นฮานนอนข้างบนนี้นะเป็นเหมือนฮานเหมือนแคร่แล้วกันนะนี่ครับบริเวณตรงนี้นะก็คือหันหน้าออกมาทางนี้นะครับมาทางแสงข้างนอกนี้นะครับผมอันนี้ก็เป็นไม้ไผ่ที่พันเบนไปตัดมานะส่วนต้นกล้วยผมอยู่ตรงนู้นนะครับเดี๋ยวจะไปขนมาเราก็ทำที่พักกันแบบง่ายๆเนาะThank you.
ลบลบโดนฟมนี่ไงตอนนี้ที่พักของเราก็ใช้คำว่านอนได้แล้วนะครับแต่ก็ยังขาดเป็นต้นกล้วยนะครับที่จะวางให้แบบเรียงเต็มอีกนิดนึงนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับจะเอาเป็นแบบใบตองมาวางพาดกันนะครับจะได้ดูแบบมิดชิดนิดนึงนะครับไม่ได้ปล่อยโล่งส่วนทางนี้พันเบนก็เหมือนกำลังจะทำเป็นหอยล้างมือครับแล้วก็ขุด
กดให้มันลึกนิดนึงอ๋อไว้ล้างไม้ล้างมือใช่ไหมใช่ครับก็มีแบบอ่างน้ำส่วนตัวนะ ตอนนี้คือแบบมือพวกเราคือแบบดูไม่ได้เลยครับดำเมื่อมดำเป็นยางกล้วยนะยางกล้วยนะครับลึกสุดใจอ่ะก้อนใหญ่สุดใจเดี๋ยวผมว่าแถวนี้น่าจะมีแบบพวกปูพวกอะไรด้วยนะผมคิดว่านะเออเดี๋ยวเราจะส่องตอนกลางคืนนะครับยาวไปเรื่อยๆนะครับก็เดี๋ยวตอนนี้พวกเรายังไม่ได้หุงข้าวหรืออะไรสักอย่างเลยนะครับผมก็ทำที่พักก็ล่วงเลยเวลามาจนถึงประมาณบ่ายสามแล้วนะก็เดี๋ยวอาจจะต้องรีบหุงข้าวนะครับทำไว้ว่ายน้ำกินนี่หึว่ายน้ำกินอันนี้คือน้ำกินของเราเหรอใช่แสบไหม เดี๋ยวมันก็จะใสให้มันกองมากองจากตรงไหนตรงนี้อ๋อนี่เหรออ๋อให้มันซึมเข้าไปใช่ไหมใช่โอ้นี่เดี๋ยวเราต้องทำทางน้ำออกด้วยนะอันนี้คือแหล่งน้ำกินของเรานะครับจะเป็นหลุมนี้อันนี้ผ่านเบนขุดเมื่อกี้นะครับใสเลยน้ำใสกิ๊กนะครับแต่ก็ยังดื่มกินไม่ได้นะครับต้องผ่านการต้มก่อนมันต้องกรองนี้ก่อนให้ดีเอาด้านไหนปูปูก้นนี่แล้วก็นอนเท่านี้กันไปก่อนนะครับไม่รู้จะได้หรือเปล่าเพราะว่าใช่ตอนนี้เวลาก็3โมงกว่าๆแล้วนะครับเรากลัวที่จะหุงข้าวหรืออะไรไม่ทันเนาะก็เป็นไงบ้างพันเบนเรากลับมาดิบๆกันอีกรอบนึงคุณรู้สึกไม่เท่าไหร่ครับโอ้ยผมชอบคำนี้อ่ะไม่เท่าไหร่นะครับเพราะว่าลองลองดูนะลองดูก็มันก็คือความท้าทายของช่องบางหวันนะครับที่แบบเรามาลองแบบทำอะไรดิบๆดูเผื่อแบบมันจะสนุกขึ้นนะแล้วก็เดี๋ยวอะไรนะผมว่ามันก็เหมือนเดิมนะเหมือนเดิมใช่แต่แค่ว่าเราตัดอุปกรณ์ไม่มีอะไรกินเองแต่เราก็จะหาอะไรกินให้มันอิ่มท้องก่อนนอนนี่ก็พอใช่กินง่ายๆนะครับแล้ววันแรกไม่เท่าไหร่หรอกวันต่อไปแหละซึ่งเราก็ไม่ได้เตรียมอะไรมาพร้อมนะกาแฟก็ไม่มีหม้ออะไรก็ไม่มีสักอย่างนะครับแต่มีเกลือนะมีเกลือใช่ก็กะว่าเดี๋ยวหุงข้าวก่อนอย่างน้อยก็ต้องได้กินข้าวอ่ะกินข้าวก่อนเนาะใช่ก่อนจะมืดนะครับเพราะว่าเราไม่มีไฟแช็กนะครับเรายังมีแท่งแมกนีเซียมนะโอเคครับเดี๋ยวก่อไฟหุงข้าวกันก่อนนะครับผมกี่ปีกินกี่ปีกินโอเคอย่างแรกคือเราต้องขูดไม้ไผ่เหรอให้มันเป็นฝอยใช่ไหมเราต้องใช้เป็นไม้ไผ่แห้งนะครับในการขูดพอเราขุดแล้วเราต้องขยี้ให้มันเป็นฝอยเล็กๆแบบนี้นะครับครับแล้วก็เดี๋ยวเอาไปไว้ใจกลางของเชื้อไฟของเราครับแล้วก็เราชัดๆๆๆลองดูเนาะThank you.
ติดแล้วครับดับเฉยการไม่มีไฟแช็กนะครับใช้แท่งแมกนีเซียมก็จะใช้เวลานิดนึงนะครับไฟมันจะติดแล้วนะครับมันติดนะแต่ว่าไม่รู้จะติดไม้หรือเปล่ามันมีติดไม้ด้วยติดแล้วเราจะกินอะไรปีเผาไหมวันนี้เอาง่ายๆไปก่อนเพราะว่าเดี๋ยวคืนนี้เราไปหาอะไรกินมีข้าวก็โอเคอ่ะคุณต้องไปหาปีมาเยอะๆหน่อยโอเคเอาสัก4หัว5หัวเนาะได้โอเคจัดไปมันความจริงหัวมันไม่ใหญ่อ่ะเราเผาจนข้างในมันสุกเลยโอเคครับผมนี่เดี๋ยวจะไปเดี๋ยวหุงข้าวก่อนดีกว่าหุงข้าวทิ้งไว้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะออกไปหาปีนะครับอันนี้คือหม้อหุงข้าวเรานะครับอีย่านี่คือวิธีการใส่อ๋อใส่ไปได้ช่องนี้เหรอพันบินใช่นี่เป็นข้าวเจ้านะครับเราจะไม่ใส่เต็มนะครับใส่แล้วก็เพื่อมัดฟูขึ้นอีกก็ไปใส่แหนมนี่ครับใช้น้ำห้วยในการต้มข้าวนะครับนี่แล้วก็หุงข้าวกันแบบนี้นะครับผมให้ไฟดับอย่าให้ไฟดับให้ไฟมันคงที่ที่สุดนะครับคืนนี้เราต้องไปหาหลัวใหญ่ๆใส่ไม่ให้มันดับตอนกลางคืนไงหาฟืนนะเพราะว่าถ้าดับนี้เดี๋ยวจะก่อไฟใหญ่อีกโอเคเข้าใจละให้มันเป็นฐานดีกว่าใช่ถ้าเป็นปีนะครับไม่ใช่เดือนนะครับอันนี้เราก็ใส่ไปทั้งหัวแบบนี้เลยนะเอาเหรอใช่เผาทั้งหัวนี่เหรอเผาจนมันดำปิดปีเลยจนมันไหม้เลยแล้วเราก็ปอกเปลือกมันกินข้างในมันจะไหม้เป็นแค่ข้างนอกคล้ายๆเหมือนข้าวโพดอ่ะอ๋อครับแล้วก็อันนี้ผมก็ต้มน้ำไว้นะครับครับเอาไว้เป็นน้ำกินของเราตอนนี้เมื่อกี้ผมก็ลองจิบน้ำดูละครับมันก็กินมอกพอหายก็หายแต่ถ้าจะให้กินแบบกินเยอะๆหน่อยแล้วก็กินเป็นน้ำต้มน้ำต้มสุกนี่นะน้ำต้มสุกนะครับมันจะดีต่อสุขภาพเราหน่อยใช่เพราะว่าในน้ำห้วยอะไรนี้ก็อาจจะมีเป็นพวกพยาธิปรสิตอะไรพวกนี้เนาะเชื้อโรคเยอะหน่อยกินเยอะไม่ค่อยได้นะครับใช่ครับต้มอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะไปหาปีมาเพิ่มนะครับในการ
เอามาเผาแกะกินกันในวันนี้ก่อนนะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็นอนคิดนะว่าเราจะเอาเป็นเมนูเลยแต่ผมเห็นเนี่ยดอกไม้ตรงนี้นะครับมันเป็นดอกเครือน้ำเนนะมันสามารถกินได้เอามาพิงไฟแล้วก็จิ้มกับเกลือกินมันจะมีเลยความงึดงึดเหมือนเห็ดเหมือนเห็ดเดี๋ยวลองเอามากินเอาได้อันนี้ในคล้ายๆเหมือนเราเอามาเอาเฮ้ยคล้ายๆเหมือนเรามาใช้ชีวิตเอาชีวิตรอดแบบสะดุ้งเลยแบบลองแบบไม่ได้เตรียมอะไรมาเนาะเราจะได้รู้ว่าในป่าแบบเนี้ยมันมีอะไรให้หากินได้บ้างแต่ถ้าจะโหดจริงๆเลยแบบไม่เอาอะไรมาเลยไม่มีแก๊สไฟไม่มีอะไรอันนั้นคือมันจะโหดเกินไปใช่แต่ยุคนี้อ่ะมันยุคแบบใครๆเวลาเข้าป่าต้องพกแก๊สไฟละถ้าไม่มีแก๊สไฟอย่างน้อยก็มีแท่งอันนี้แท่งไมเนเซียมอยู่นะใช่ครับสมมุติถ้ามันโดนหน้าฝนเนาะหรือว่าอะไรเอาจริงๆถ้าแบบเอาชีวิตรอดอย่างเงี้ยเนาะผมว่ามันอยู่ที่พื้นที่มากกว่าว่ามันมีอะไรถ้าแบบเราไปมือเปล่าที่มันอุดมสมบูรณ์อย่างงี้เนาะเราก็อยู่รอดได้หลายวันแต่ถ้าสถานที่แบบบนสันเขาเนาะไม่มีน้ำหรือว่าไม่มีอะไรกินเลยแม้แต่รากไม้ยังกินไม่ได้แบบเนี้ยมันก็เกมมันก็เกมเหมือนกันนะคนเรามันจะอดน้ำอดข้าวมันก็อยู่ได้ไม่เกิน3วันหรือว่า5วันสุดๆแต่ก็เดี๋ยวเราลองทำให้ดูเดี๋ยวเราจะลองทำให้ดูโอเคแต่เราก็จะเตรียมไปคล้ายๆเหมือนมือใหม่นะมือใหม่ก็ตอนนี้เดี๋ยวน่าจะรอต้องรอข้าวสุกไหมหรือว่าไงไม่ต้องรอเดี๋ยวไปเอาไปหาปีเลยใช่ไหมใส่เลยก็ได้โอเคเพราะว่าเดี๋ยวคืนนี้เราต้องลุยกันต่อนะครับถ้าข้าวมันสุกเดี๋ยวฝามันจะเด้งอ๋อถ้าข้าวสุกคือฝามันจะเด้งขึ้นมาใช่ไหมมันจะดัก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 มันดักดักแต่ไม่รู้นะเพราะว่าผมใส่น้ำมาเยอะนี่ก็เป็นยากันยุงแบบธรรมชาตินะครับผมควันมาวันอุ่ยตอนนี้เหมือนข้าวจะสุกเรียบร้อยนะครับโอ้จุกโยอยู่นะไม่รู้อะแข็งหรือว่าอ่อนไม่รู้นะเดี๋ยวเราต้องยกออกได้ละกลัวมันไหม้ครับทุกคนเอามาดูนี่พอดีพอดีเหรอโอเคแต่ถ้าเวลาเราจะกินเราก็เอามีดถากออกแล้วก็ช้อนตักโอเคกินครับในนี้เลยกินในกระบอกเลยเนาะเพราะว่าไม่ได้เอาจานอะไรมาเลยนะครับใช่ก็เดี๋ยวจะเอาใบตองมาปูกินกันแล้วขอลงใบตองแล้วโอเคนะฮะปีเพิ่มกันครับข้างในจะแถวนี้เนาะนี่แหละที่ผมไปฟาดใบกล้วยเยอะเลยโอเคไปทำไมเชือกของแถมหัวจ้ะเราเจอปีอีกหนึ่งหัวนะครับอันนี้ก็มีอ่ะทำเบ้นไม่เอาแนวเนี่ยลูกเนี่ยลูกนี้มันยังไม่สุดร้ายกล้วยมาสุดครับโอ้เจอข้างบนนี้2หัวนะครับอุ้ยเอากงมาตัวเนาะเอากงยิงเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวเราพาทุกคนเดินสำรวจแล้วกันเนาะหาอาหารเพิ่มนะครับอ๋อเดี๋ยวไม้มาแม่นดีกว่าเนี่ยลูกนั้นหายใจแบบไปขึ้นบุ่นเ
าวของเรากันครับโอ้โหดูข้าวสวยร้อนๆนะครับจากกระบอกไม้ไผ่นะครับอิ่มแน่นอนครับคืนนี้นี่เกลืออย่างเดียวเกลืออย่างเดียวนะครับช้อนอยู่ในกระเป๋าก็กินกันง่ายๆนะครับกินเงินเท่าที่มีนะครับอารมณ์คล้ายๆเหมือนเอาชีวิตรอดเหมือนกันนะต้องขอชิมข้าวก่อนเลยใช่ยุเดี๋ยวว่าพรุ่งนี้ขอใส่น้ำหน้าไปอีกหน่อยไปข้าวเยอะมีความหอมของไม้ไผ่นะครับปีเผาเผ็ดได้เนื้อหมูเลยวันแรกไม่มีเนื้อสัตว์เลยนะครับผมเดี๋ยวอดใจรอสักครู่ครับเดี๋ยวคืนนี้เราได้ออกหากินแน่นอนจิ้มเกลือนะครับยังดีที่มีเกลือไงถ้าไม่มีเกลือนี่จิ้มเกลือดีขึ้นเยอะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะลองไปหาดอกเคิร์นน้ำแนนนี่ดูแถวนี้ไม่มีเลยนะไม่มีเลยใช่ไหมคือมันกินได้ใช่ไหมคุณเบสกินได้แต่ต้องลองมาย่างพรุ่งนี้เช้าก็เดี๋ยวเราไม่ได้เอากาแฟอะไรมาเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะพันเบสจะพาไปหาสมุนไพรที่สามารถเอามาต้มเป็นเหมือนชาร้อนๆนี่เนาะกินตอนเช้ากันนะครับผมก็จะเป็นจีผาแตกนั่นแหละจีผาแตกใส่แกงให้ถึงหมดเลยขนาดจิ้มเกลือยังอร่อยขนาดนี้นะแต่เข้าด้วยนะอารมณ์เหมือนมันนะเนาะผมไม่คิดว่าจะมีไหมปูที่นี่น่าจะมีนะแต่ปูส่วนมากเหมาะกันตอนกลางคืนครับครับตัวใหญ่ๆอ่ะตอนกลางคืนเยอะต้องเดินหาตารางห้วยผูกเข้ายืดกระถางกระจายอร่อยดีนะก็หอมแบบข้าวหลามข้าวหลามกินอะไรกันเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จัดแจงที่หลับที่นอนนะครับพันเบนก็จะนอนฝั่งซ้ายนะครับผมจะนอนฝั่งขวานะครับผมก็ได้จะนอนกันแบบว่างอขากันนิดนึงนะครับยกขาแต่มันจะสบายแล้วนะไหนรู้ไหนอยู่นะถึงเพชรนะไม่ใช่ถึงนุ่นนะยิงลงท่านเลยเดี๋ยวของผมอยู่แค่นี้เองนะครับผมก็อยู่แค่นี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ตัดเติม เนี่ยแล้วก็อันนี้คืออาวุธเรานะครับจะเป็นช้อน2คันแล้วก็ แท่งแมกนีเซียมนี่นะครับพันเว้นตื่นขึ้นมาปุ๊บก็หยิบแท่งแล้วก็แชดๆใส่แต่ว่ามีฟืนนั้นใหญ่อยู่นะฮะก็ไม่แน่นะคืนนี้อาจจะเจอหมูป่าก็ได้ใครไปรู้ปล่อยมันรอดมันฮะปล่อยมันรอดมาเลยอ่ะ โอเคครับก็เนี่ยนะเดี๋ยวผมก็จะปูเป็นถุงนอนนะครับแล้วก็หมอนเดี๋ยวเรารอให้มืดสักนิดนึงนะครับแล้วค่อยออกหากินกันนะผมโอเคครับผมตอน
อนนี้ก็ไฟยังติดดีอยู่เลยนะครับที่หลับที่นอนก็จัดเรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวตอนนี้เราจะเริ่มเดินดูตามลำห้วยนะครับว่ามีพวกปูหรือว่าพวกกบนะครับให้เราได้กินหรือเปล่านะครับผมโอเคเราได้ที่ใส่พวกปูพวกอะไรแล้วนะครับตอนนี้ท้องฟ้าก็ยังไม่มืดสนิทนะครับผมยังพอแบบมีแสงอยู่นะครับลางๆก็น่าจะเป็นช่วงเวลาที่สัตว์น่าจะเริ่มออกหากินแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าวันนี้เราจะได้อะไรบ้างนะครับไปในรูเลยนะครับรูปูนะครับดึงไว้ผ่านจะล้วงแล้วนะครับกินโตๆเลยกินโตๆเลยตัวใหญ่อ่ะเอาละครับตัวใหญ่ด้วยโอ้ได้แล้วครับน้องออกมาแล้วอู้นี่ครับตัวใหญ่ๆเลยนะครับโอ้โหนี่เนื้อสัตว์ของเราในวันพรุ่งนี้นะครับเข้าพอมาได้เอาใบไม้อึดก่อนนี่แหละมาครับ1ตัวนะครับสำหรับคืนนี้มันกำลังออกครับมันอยู่ในรูนี่หนึ่งตัวใหญ่ๆนะครับผมก็แทงแล้วก็หนีบมันไว้เราเดินมาถึงตรงที่เป็นแอ่งน้ำตกนะครับไม่รู้ว่าจะมีพวกปลากั้งอะไรหรือเปล่านะครับไม่มีอะไรเลยมันจะเจอแล้วนะโอ้โหแทงเข้าไปครับโอเคเฮ้ยมันเข้าไปแล้วอะเอามาเข้าไปแล้วเหรอไม่เข้าได้อยู่อะขนาดแทงไปแล้วนะรูมันกว้างหูกว้างโอ้รูกว้างนะครับตัวใหญ่เนี่ยตัวเดิมอ่ะเอาละครับได้ไหมได้ไหมโดนไหมจ๊ะไม่โดนไม่โดนพูดบอกพูดเลยอ่ะใหญ่ผมเบนอยากได้ครับตัวน่าจะใหญ่เอามีดขุดดีกว่าคนเบนเดี๋ยวมันหนีบมือคุณเบนได้ฮะมีเลี้ยวมีเลี้ยวด้วยถ้าไม่เลี้ยวนี่มันจะได้อยู่นะก็เดี๋ยวหากันไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็น่าจะมืดแล้วนะครับมืดสนิทเรียบร้อยบรรยากาศตอนกลางคืนในป่าก็จะมีความเงียบนะครับแล้วก็มีเสียงแมลงต่างๆนะครับผม
ฟังแล้วก็นอนนี่โอ้โหสบายแคมป์เรายังอยู่ดีนะครับแต่เราจะเดินเข้าไปข้างบนนะครับโอ้ค่อนข้างที่จะทึบนะครับเนี่ยก็ต้องบอกว่าตอนนี้ก็บรรยากาศก็คือเริ่มเย็นนะครับพวกเราก็ใส่เสื้อกันหนาวกันด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะหนาวแล้วมันจะนอนไม่หลับกันนะครับโอเคเมื่อกี้เดินมาสักแป๊บก็เจอเป็นปูน้อยนะครับบอกว่าคุณก็ตกใจซะสะดุ้งอ่ะของกินเราเลยนะคุณนะไม่ได้ครับเดี๋ยวเราไม่มีเนื้อสัตว์กินนะครับพรุ่งนี้เดี๋ยวตอนนี้ได้2นะ1ตัวใหญ่กับ2ตัวเล็กเอ้ย1ตัวใหญ่กับ1ตัวเล็กตัวนี้น้ำเยอะเว้ยน้ำครึ่งแข้งเลยโอเคตอนนี้ได้อีก1ตัวแล้วนะครับตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ครับตัวใหญ่ระวังเหน็บมือผมด้วยนะครับนี่เหรอโอ้ตัวเล็กตัวเล็กค่อนข้างเยอะเลยนะครับตอนนี้มาข้างบนเดี๋ยวมาขึ้นมาแล้วข้างบนนี่จะออกมาข้างบนเหมือนจะได้เยอะนะจะได้หรือเปล่าต้องโดนแล้วล่ะกูโดนนี่ครับตกใจออกมาเฉยเลยผมแทงแล้วมันวิ่งออกมาโอเคโอ้ได้เยอะแล้วนะเนี่ยเอาให้อีกปูนี่มันไม่ตายอยู่หายกันไปเรื่อยๆครับเหมือนโซนข้างบนนี่จะเยอะนะเนี่ยแต่ยังไม่เจอปลาเลยนะครับตอนนี้จะหายากจริงพอน้ำมันไหลเลยตาลายได้ปะไม่เหลือได้อยู่เน้นปูครับทริปนี้โอ้โหสองตัวเลยเว้ยตัวน้อยตัวน้อยจับหมดนะไม่เสียงโอเคถ้าเป็นครับถ้าเป็นตัวน้อยนะเดี๋ยวเราก็จะเอาต้มนะจะเป็นต้มซุปปลานะต้มซุปปูปูใช่ใส่ยวกใช่โอ้ขอทางใส่เกลือนิดหน่อยโอ้รอดแล้วครับ เราก็ได้มาเยอะแล้วนะจำนวนหนึ่งก็คือพออิ่มสำหรับวันพรุ่งนี้แหละจะได้ตัวใหญ่เนื้อตัวใหญ่หลายตัวนะ2ตัว3ตัวโอ้โหตัวใหญ่เว้ยมันหลบอยู่ใต้ใบนี้นะครับฝันเบนเปิดมาปุ๊บก็แจ็คพอตมับเข้าให้มับเข้าให้
อนนี้เรากำลังจะเดินทางกลับไปที่แคมป์นะครับก็ได้มาจำนวนหนึ่งนะพอแล้วนะครับกลับไปพักผ่อนดีกว่าได้เยอะอยู่เออพรุ่งนี้ก็สามารถแบ่งกินได้เลยมั้งอะต้องแบ่งกินแต่พรุ่งนี้เราก็จะหาอีกนะเราก็จะไปหาไม่ได้ได้อยู่อ่ะโอ้โหใหญ่เว้ยการเจอต้องห้ามตัวเจอก็โอเคครับต่อเนื่องเลยครับทุกคนนี่ครับเสียนจับปูของเรานะครับเสียนทุกอย่างครับนี่ครับเน้นไปสิบแล้วนะโอ้เกิดแล้วที่แท้มันก็อยู่ข้างหลังที่พักเราเองเดี๋ยวอยู่ข้างหลังที่พักเราโอเคก็เดี๋ยวพวกเราขอตัวล้างไม้ล้างมือล้างหน้าก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะไปเข้าที่นอนกันนะครับผมโอ้สุดยอดนี่เก็บไว้ไงเนี่ยเยอะปะโอ้โหดูครับเพียบเลยนะครึ่งกระบอกเลยว่ามีตัวใหญ่ด้วยนะโอเคครับเดี๋ยวล้างไม้ล้างมือสักแป๊บนึงครับโอเคมันไม่ตายหรอกโอเคเรียบร้อยนะครับล้างปูอยู่ก็ได้ปูเยอะอยู่นะครับแต่ไม่ได้ปลาแล้วก็ไม่ได้พวกกบเขียดอะไรเลยนะก็ยังพอได้อยู่ครับดีกว่ากลับมามือเปล่านะครับยังพอได้อยู่พอยังมีอะไรให้เรากินอยู่ใช่เอาไว้เก็บกินเป็นพรุ่งนี้นะแล้วพรุ่งนี้เราค่อยกินพรุ่งนี้เช้าตื่นมาค่อยมาต้มน้ำกินน้ำอุ่นอุ่นกินน้ำอุ่นอุ่นก่อนนะก็จะได้ไปหาเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยทำแก้วเนาะพรุ่งนี้ทำแก้วนะครับแล้วก็ภารกิจไปหาชาของเราผมรู้สึกดีนะที่แบบว่าเรามากันแบบเนี้ยมันรู้สึกว่ามันดิบง่ายๆมันรู้สึกมันมีความท้าทายอ่ะแบบว่าโอเคคืนนี้เราจะได้อะไรหรือเปล่าว่าเราจะได้จะมีอะไรกินหรือเปล่าพวกนี้จะมีอะไรกินหรือเปล่าเงี้ยมันรู้สึกสนุกนะครับผมก็คิดว่าทุกคนน่าจะแบบสนุกลุ้นไปกับพวกเราเนาะน่าจะชอบไปกับพวกเราด้วยนะนั่นแหละครับก็จะได้เห็นคอนเทนต์อะไรประมาณนี้บ่อยๆขึ้นนะครับใช่ครับโอเคครับผมก็สำหรับวันนี้พวกเราก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเรามาลุ้นกันต่อนะครับสำหรับวันที่2เนาะว่าเราจะทำอะไรแล้วก็เราจะได้อะไรกินหรือเปล่าใช่ครับโอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กด Subscribe นะครับให้ไปถึง 300,000 ซับนะแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมคลิปนี้สำหรับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับต้องคอยเติมไฟถ้าใครลุกมาก็คอยเติม อย่าให้มันดับ
วัสดีเช้าวันที่2ครับผ่านเบนสวัสดีครับก็เช้านี้ก็ตื่นมาตอนเช้าอยู่ตื่นมาถึงก็ไฟดับหมดเลยนะต้องมานั่งแช็ดๆๆโอ้โหกว่าจะติดนะ ผมต้องขุดไป2รอบอ่ะมันก็ยากมีความยากอยู่เนาะตอนเช้านี่เหมือนจะชื้นหน่อยนะครับบรรยากาศจะเย็นๆชื้นๆหน่อยทำให้เชือกไฟติดยากนิดนึงแต่ก็ยังติดอยู่ได้อยู่ครับก็เมื่อกี้ออกไปเข้าห้องน้ำอ่ะอะไรนะครับพวกใบกล้วยอะไรพวกนี้คือเปียกหมดเลยเนี่ยต้นหญ้าอะไรก็เปียกหมดแล้วก็มีอากาศที่เย็นนิดนึงนะครับตื่นมาผมกังวลเรื่องปูอย่างเดียวอ่ะนึกว่าปูหายเนี่ยนึกว่ามันออกไปได้แต่ไม่ออกนะยังอยู่นะครับครบอยู่นี่ก็เป็นไม่รู้ว่าตายบ้างหรือเปล่านะก็เป็นเนื้อสัตว์ของเราในวันนี้เนาะที่เราจะได้กินนะครับคิดว่าน่าจะต้มเนาะครับเอาตัวเล็กตัวใหญ่จีสักนิดนึงต้มตอนนี้ก็กำลังต้มน้ำนะครับต้มน้ำเดี๋ยวจะกินน้ำอุ่นๆนะครับน้ำร้อนกันก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเริ่มออกไปหาสิ่งที่เรียกว่าสมุนไพรอะเนาะเดี๋ยวลองไปหาดูแล้วก็ไปหาพวกดอกไม้อะไรมาย่างเดี๋ยวค่อยกลับมาหุงข้าวนะโอเคครับผมก็เดี๋ยวจะหุงข้าวกันเช้าหน่อยนะครับโอเคเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวรอน้ำสุกสักครู่นะครับแล้วก็เดี๋ยวกินน้ำแล้วก็จะไปกันละทำแก้วก่อนไหมทำแก้วก็ได้มาระหว่างที่รอนะเช้าๆนี้บรรยากาศก็ค่อนข้างดีเลยนะครับเสียงนกร้องแล้วก็เป็นเสียงน้ำไหลนะครับเบาๆเนาะส่วนพระอาทิตย์ขึ้นตรงนี้พอดีนะครับเข้ามาที่แคมป์ของเราพอดีทำแก้วนะครับธรรมชาตินะครับสลงสลงได้สลงสลงนี่ครับเดี๋ยวต้องล้างไม่มีเลยมันก็จะทำยากนะถ้าเป็นเลื่อยนี่มันจะแบบมีความสวยงามมากกว่านี้เนี่ยตรงนะครับถ้ามีดนี้มันอันตรายตรงที่ว่าเดี๋ยวมันก็แตกถ้าเราฟันเลยอ๋อหมายถึงไม้พายแตกใช่ไหมใช่แต่ที่จริงถ้าตามปกติแล้วเวลาแบบคุณไปเดินป่าเดินดอยอย่างนี้ก็ทำแก้วแบบนี้ก็ใช้มีดถูกไหมใช้มีดค่อยๆทำผมว่าไม่ได้น่าจะไม่ได้พกเลื่อยไปเนาะมีดน่าจะมีประโยชน์กว่านะครับเกิดไม่ได้สวยงามแบบนี้ทำปุ๊บปุ๊บปุ๊บไว้ลองน้ำดื่มกินแล้วก็โยนทิ้งไปบางทีก็ไม่ได้ทำเป็นกระบอกเนาะทำเป็นแบบว่าเป็นใบไม้แทนปะใบไม้แทนที่ว่าห่อนะโอ้แป๊บเดียวนะครับพันเบียนทำเสร็จละอันนี้ต้องลนไฟอะไรไหมไม่ต้องอ่ะเราไม่ได้เอาไว้เก็บไว้นานครับถ้าเก็บไว้นานนี่ต้องลนไฟเหรอลนไฟไม่ให้มันไม่ให้มันแตกครับถ้ามันแห้งเองนั่นมันจะแตกนะอชอบแล้วตรงก้นบ้างเราต้องลนทำไมมันยาวถ้าลนไปก็แตกเรียบร้อยก็เดี๋ยวเรามากินน้ำร้อนกันครับผมThank you.
แดดแดดจ้าเลยครับก็เป็นไงอุ่นๆอยู่ผมว่ามันแดดเกินไปสำหรับผมนะแสบตาครับผมขอยืนอิงตรงนี้แล้วกันจริงๆเราน่าจะเอากาแฟมันห้าวไงเอาจัดครับอยากลองแบบดิบๆนะเดี๋ยวเรากินนี้เสร็จนะครับเดี๋ยวเราจะไปหาเป็นรากไม้เอามาต้มไว้กินเนาะให้มันมีรสชาตินิดนึงครับให้น้ำมันมีรสชาติหนึ่งกว่านี้จะได้แบบกระปี้กระป่วยร่างกายกระปี้กระเป๋าไม่ใช่กระปี้กระป่วยก็ใช้เป็นแทนกาแฟแล้วกันเนาะใช่ในยามที่แบบไม่มีกาแฟแล้วแบบเราอยากให้ร่างกายเราตื่นตัวนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะหุงข้าวไว้ก่อนครับแล้วค่อยกลับมาต้มอะไรเมนูวันนี้นะครับก็เรามีปูแล้วเรามีปูเราจะต้มปูนะครับแล้วก็เอามาแบบอะไรเอามาจิ้มเกลือจิ้มเกลือใช่แต่ก็เยอะนะเมื่อคืนหาได้เยอะมากนะครับวันนี้จะต้มเป็นปูเล็กนะครับครับให้มันแบบได้ซดน้ำปูน้ำปูเออเราจะทำน้ำปูนะครับแล้วก็จะใส่ต้นกล้วยเพิ่มอีกสักข้างละ2-3ต้นอ๋อหมายถึงที่พักใช่ไหมใช่เพราะว่าเมื่อคืนนี่เมื่อคืนนี้มันนอนแทบมันดิ้นมันพลิกตัวแทบไม่ได้เลยกลัวตกอยู่นะจะใส่ให้เต็มนะครับแล้วก็จะได้แบบสะดวกในการนอนนิดนึงเพราะว่าเราจะนอนนี่อีก2คืนเนาะคืนนี้กับคืนพรุ่งนี้นะใช่น่าจะรอดอยู่นะรอดอยู่สถานการณ์แบบนี้น่าจะรอดอยู่ใช่ครับก็พรุ่งนี้เดี๋ยวน่าจะเป็นการออกสำรวจแล้วกันนะครับออกพาทัวร์นะหาว่ามีพืชพันธุ์อะไรที่สามารถจะกินได้แต่ที่เนี่ยผมน่าจะต้องไปหาดอกเครือน้ำแน่เนี่ยอ๋อดอกเครือน้ำแน่ที่จุดลายยุงใช่ไหมใช่มันกินได้ใช่ไหมกินได้อยู่ก็เดี๋ยวเราลองเดินดูเนาะพอเมื่อคืนเดินดูก็มันเป็นช่วงมืดเนาะก็ไม่ค่อยเห็นอะไรมากนะครับช่วงกลางคืนนี้มองแต่ในน้ำอย่างเดียวนะครับข้างบนนี้แทบไม่มองอะไรเลยดื่มน้ำอุ่นๆเสร็จปุ๊บเดี๋ยวจะไปตามล่าหาสมุนไพรกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะหุงข้าวกันก่อนนะครับผ่านเบนเจอเป็นเหมือนไม้สักนะครับมันลอยมาอยู่ในน้ำนะใช่โชคดีเลยครับไปเอาละไหมไป
เดี๋ยวไปหาสมุนไพรกันก่อนครับทุกคนแล้วก็สำรวจดูด้วยนะครับว่ามีอะไรหรือเปล่านะครับเราจะไม่ใส่ถุงเท้านะครับเพราะว่าได้เปียกแน่นอนมันจะเปียกครับแล้วก็เดี๋ยวตีนเราจะเจ็บโอเคครับเดี๋ยวหุงข้าวทิ้งไว้นะครับที่แคมป์เนาะแล้วก็ปะไปกันดีกว่าครับไปหาสมุนไพรกันในยามเช้าผมก็เอาเป็นกระเป๋ากล้องมาด้วยนะครับเผื่อแบบเราเจอเป็นสัตว์เผื่อเจอลิงเจออะไรอย่างนี้เนาะจะได้แบบเอากล้องมาถ่ายซูมได้นะครับอะไรครับดูลิงดูลิงมันต้องไปหาที่แบบมันมีลูกไม้ให้มันกินมันถึงจะอยู่นะแต่ถ้าแบบนี้มันจะไม่ค่อยมาอยู่เพราะว่ามันไม่มีอะไรให้มันกินถ้าสังเกตดูดีนะครับก็คือต้นไม้ใบหญ้าจะมีความเขียวชอุ่มนะครับเพราะว่าน่าจะเปียกจากพวกน้ำค้างอะไรพวกนี้นะเอาละครับทุกคนตอนนี้เราต้องเหมือนจะขึ้นไปเป็นทางลำห้วยนะครับได้เวลาขึ้นเขากันแล้วพื้นที่ที่สมุนไพรชนิดนี้จะอยู่ประมาณไหนคุณเบนมันจะอยู่แบบข้างดอยข้างอยู่สูงเนี่ยฮะนี่ไงเจอแล้วเหรอต้นแบบนี้นะใบเป็นลักษณะแบบนี้นะครับใบจะเป็นลักษณะแบบนี้มีหยักๆนี่นะแต่อันนี้ไม่ใช่นะอันนี้ก็ใช่เนี่ยอ๋อใช่ด้วยต้นใหญ่อันนี้ต้นใหญ่อันนี้มีลูกด้วยนะมีผลด้วยใช่ไหมผลกินได้ไหมไม่ได้นะอุ้ยเหมือนอะไรนะมะเขือนี่นะครับสมุนไพรจี้ผาแตกนะครับมันชอบโยนแถวหน้าฐานเยอะแยะเลยเออเนาะแล้วเราต้องถกเอาแบบไหนต้องเอารากมันเอารากนะครับต้องเอาส่วนตรงเนี้ยมันส่วนที่เป็นป้องๆนี้ฮะใช่เราก็จะหักเอาไปแบบนี้คือเราต้มทั้งรากเลยใช่ไหมใช รากไม่เยอะยากรากไม่ยาวไงนะมันก็ยาวแต่ว่ามันขุดยากเพราะว่าไม่ชอบอยู่แถวแบบดินแข็งๆอ่ะดินแข็งๆแล้วก็อยู่แถวแบบก้อนหินดูดิสรรพคุณนี่ก็คือช่วยในเรื่องของความการตื่นตัวช่วยตื่นตัวฮะแนบเขาเรียกว่าจีผาแตกนะครับจีผายังแตกโอ้โหจีผายังแตกแล้วอันนั้นจะเป็นเหลือครับอันไหนครับอันนั้นอันไหนไม่รู้อันไหนไม่รู้ไหมนี่เราก็จะเอาเก็บไปเผื่อวันพรุ่งนี้ด้วยเลยนะครับตื่นเช้ามาก็จะได้ต้มทานกันเลยนะครับแล้วก็จะต้มแล้วก็เทใส่กระบอกไว้เงี้ยนะต้มแล้วก็กินน้ำหมดแล้วก็เอาไว้ในกระบอกนั่นแหละแล้วพรุ่งนี้ก็เติมน้ำเข้าไปแล้วก็ต้มอ๋อโอเคอ๋อโอเคเข้าใจละก็ง่ายดีนะครับกินมันจะคล้ายๆเหมือนถั่วตอนเวลาเราต้มแล้วเหมือนถั่วถ้าต้นใหญ่นี่เนี่ยรากมันจะใหญ่แบบนี้นี่เรามีทั้งหมดกี่รากเนี่ย3รากก็เป็นสมุนไพรแถวนี้นะครับที่พอจะหาได้นะครับแต่เดี๋ยวเราลองไปเดินหาอันนี้ไหมคุณเบนผักกูดผักกูดนี่ต้องอยู่ข้างลำห้วยเดี๋ยวเราลองเดินแบบทางที่เราขึ้นไปจับปูเมื่อคืนเนาะเออ
ว่าเมื่อคืนไปตอนมืดๆไม่ค่อยเห็นอะไรนะครับเดี๋ยววันนี้เราไปตอนแบบสว่างๆหน่อยบรรยากาศป่าที่นี่ก็อุดมสมบูรณ์นะครับป่าเขียวๆนะครับขนาดตอนนี้ก็เป็นช่วงฤดูหนาวนะก็จะเริ่มเข้าสู่ฤดูแล้งนะครับก็อาจจะไม่ได้เห็นป่าเขียวๆแบบนี้อีกนะครับผมถ้าเข้าสู่หน้าร้อนเนาะโอเคเดี๋ยวเราลงลำห้วยกันครับเรามาต้มไว้ก่อนไหมต้มไว้เลยเหรอหรือว่าเดี๋ยวขึ้นมาเนาะเดี๋ยวให้มาต้มก็ได้แล้วก็เดี๋ยวว่าไปสำรวจดูข้างบนอีกทีนึงโอเคครับดูไฟก่อนแต่ทำแบบต้มข้าวแบบนี้โคตรคลาสสิกเลยครับทุกคนนะข้าวก็หอมหอมนะครับอร่อยด้วยดูถ้าเจอไม้อีกก็เอามาโอเคครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปด้านบนทางนี้นะครับผมโอ้โหนี่ครับทุกคนต้นไม้ใหญ่ๆนะครับเมื่อคืนไม่ค่อยเห็นนะแต่ใบก็เริ่มแห้งเหี่ยวนะครับมีพึ่งป่าด้วยนะพึ่งป่าพึ่งป่าเหรอดูได้เห็นไหมเราตามไปไหมไปดูมันบินแต่ไปทางนี้นะพึ่งป่าเมื่อกี้นะครับมาเอาน้ำแล้วมันเอาเก็บยังไงอ่ะมันดูดไปอ๋อดูดไปแล้วก็ไปบ้วนนู่นเนี่ยมาอีกแล้วมาใหม่แล้วแสดงว่าอยู่ไม่ไกลนี่นะครับพึ่งป่านะครับทุกคนมันไม่อยู่ไม่ไกลโอ้ถ้าแบบนี้สันนิษฐานได้ว่าอะไรนะคุณเบนถ้ามาเอาน้ำนี่แสดงว่าอยู่ไม่ไกลครับแล้วตอนนี้ก็อยู่ในช่วงแบบสายๆมันมาเอาน้ำนี่แสดงว่าต้องมีน้ำหัวแล้วมีน้ำผึ้งเราสามารถตามไปได้ไหมแต่ข้อเสียคืออยู่ในป่านี่เราไม่รู้แบบระยะทางคือมองไปทางไหนมันก็เป็นต้นไม้ใหญ่หมดเลย มันจะอยู่ส่วนไหนนั่นแหละแต่ทรงแบบนี้นี่น่าจะเราต้องรอดูอีกทีให้ฟันเบนดูอีกทีนะครับว่าผึ้งตัวนี้จะบินไปทางไหนบินไปทางไหนลงนี่แล้วก็หายไปมันไม่ไปแบบนี้มันไม่ไปแบบนี้แสดงว่ามันต้องอยู่โซนนี้เราเดินตรงถ้ามันแบบขึ้นไปแบบนี้มันจะอยู่ไกลแต่ถ้ามันเวทแบบนี้แสดงว่าต้องอยู่ใกล้ๆหน้าแผ่แบบนี้ลองดูไหมอุ้ยไม้ไผ่น่าจะลั่นนะเดี๋ยวลองดูแม่มาอีกทีโอเคเดี๋ยวมันก็มาโอเคครับเดี๋ยวลองให้ผมเป็นดูผึ้งก่อนนะครับว่าจะไปทางไหนเนาะแล้วก็เผื่อเราจะได้ไปหารังผึ้งนะครับก็เมื่อกี้เราเฝ้าดูผึ้งนะครับที่มาเอาน้ำเนาะแต่ก็ระบุทิศทางไม่ได้นะครับว่าไปทางไหนไปทางนี้นะเราต้องเดินหาดูแถวต้นไม้ใหญ่ข้างบนเนี่ยครับนี่ครับมันหาดูยากเหมือนกันนะครับไม่เป็นไรเราจะเดินไปกันต่อนะครับได้นะนี่เขาเรียกใบอะไรครับใบพลูไงใบพลูต้องเอากับเมี่ยงตำส้มแล้วก็พวกเมี่ยงเนาะเมี่ยงคำเมี่ยงคำใช่ผมไม่ได้กินนานแล้วนะ
ที่เขาตักรวมๆใส่นี่แล้วก็ม้วนๆแล้วก็ใช่ใช่หาซื้อได้ที่ไหนบ้านเราเหรอยากแล้วนะทำเองอ่ะเมื่อก่อนนี่โอ้โหกินบ่อยอยู่นะผมชอบที่สุดคือมะพร้าวอ่ะมะพร้าวแล้วก็ถั่วใส่มะพร้าวใส่ถั่วมันจะมีอะไรอีกเยอะแยะเลยเนาะมีมะนาวใช่ใช่มีเยอะมากจริงๆเราทำกินเองก็ได้มั้งเนาะแบบซื้อพวกวัตถุดิบมาแต่เราต้องแบบมันเป็นอาหารที่แบบอีกย่อยมากเพราะมันมีหลายอย่างมีของหลายอย่างที่ต้องใส่ซอยแบบเล็กๆใช่เล็กๆถ้าเมี่ยงคำไม่ได้ก็เป็นเมี่ยงปลาเผาก่อนได้ไหมนี่นะนี่เราเจอเป็นผักกูดแล้วนะครับเจอเราต้องหาที่ยอดมันหนุ่มอันนี้ก็ยังได้อยู่ครับไม่ค่อยหนุ่มเยอะเจอดอกนี่ไงดอกอันนี้นะที่จำหาไปแล้วอันนี้คือดอกของเขื่อนน้ำเนเขื่อนน้ำเนนะครับมันก็หายากอยู่นะอันนี้คือสามารถกินได้กินได้เอาไปย่างได้กินได้เลยผมก็จำนะพันเบนบอกว่ามันจะมีความรู้สึกตอนกินเหมือนเงึดๆเหนียวๆเหมือนประมาณเห็ดหูหนูปะใช่ประมาณนั้นกินได้นะครับโอ้ยลอยหมูโอ้นี่คือหลุมหมูแล้วก็เป็นหมูเมื่อคืนเราไม่ได้เดินมาถึงตรงนี้เนาะไม่ถึงเราถึงตรงที่ไม้ล้มแล้วก็เดินกลับต้องบอกก่อนว่าป่าบ้านเรานี่ผลไม้จะน้อยนะน้อยนะครับไม่ได้อุดมสมบูรณ์แบบขนาดนั้นนะครับแต่ก็คืออุดมสมบูรณ์สุดแล้วก็คือที่นี่นะครับมีน้ำไหลอยู่แต่ถ้าจะให้อุดมสมบูรณ์กว่านี้ก็คือเราต้องไปที่ป่าลึกกว่านี้ใช่ไหมใช่คุณเคยไปลึกกว่านี้ไหมคุณเบนเคยมันมีอะไรแต่ว่าโอ้โหเดินทางนี้ประมาณ 2-3 ชั่วโมงเลยนะเดินเข้าไปสุดมันจะมีพวกสัตว์อะไรเยอะแต่ผลไม้ไม่มีหรอกไม่มีฮะมันหายากผลไม้อ่ะมันจะมีถ้าที่ผมเจอก็จะเป็นมะเดื่อนั่นแหละมะเดื่อมะเดื่อลูกใหญ่ๆนะแล้วก็แล้วแต่ฤดูกาลอะฤดูกาลบางทีเราก็จะเจอลูกมะไฟมะไฟป่าสีเหลืองใช่เต็มต้นเลยบางทีก็จะเจอเป็นมันแล้วแต่ฤดูกาลมะขามป้อมอะไรเนี่ยมันมะขามป้อมในช่วงนี้อะช่วงนี้ออกแต่มะไฟยังไม่ออกมะไฟจะออกในช่วงแบบใกล้หน้าฝนโอ้ห้วยขวานี่น้ำไหลมากฝั่งขวาต้องไปทางนี้เป็นฝั่งซ้ายอ๋อนี่คือแยกเหรออ๋อนี่คือจุดทางแยกนะครับแล้วนี่เขาเรียกว่าริมกลางอะไรนะริมกลางริมกลางก็คือมันจะมีทางเดินขึ้นไปแต่นี่คือคุณรู้ใช่ไหมว่าไปฝั่งซ้ายมีอะไรฝั่งขวามีอะไรนี่รู้แต่ว่าฝั่งขวาไกลและเดินยากมันจะเดินมันมีเป็นพวกหน้าผาครับอ๋ออะไรเยอะอยู่แต่ฝั่งซ้ายนี่หน้าผานี้ไม่ค่อยเยอะแต่ตอนนี้เราจะเดินไปอีกไหมหรือว่าแถวนี้ก็พอแล้วโอเคมันต้องประมาณนี้ยอดอ่อนๆนะปักกูดก็เพียบเลยนะครับแต่เป็นอันที่แบบใหญ่แล้วต้มใส่ปูThank you.
นี่แล้วก็มาอยู่ตรงจุดที่เพิ่งมาเอาน้ำนะครับอ๋อมีไม้อยู่นะผมมองดีๆนะพอดีๆแล้วคือถ้ามันอยู่ไม่ไกลเราอาจจะมีภารกิจเพิ่มนะครับก็คือไปตามดูไปตามดูรังผึ้งรังนี้เลยนะครับว่ามันถ้าวันนี้ไม่เจอพรุ่งนี้ไปต่ออ่ะวันนี้ไม่เจอพรุ่งนี้ไปต่อที่มันบินเพราะว่าช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงของการหารังผึ้งกันแล้วนะครับเริ่มแล้วนะเริ่มแล้วฤดูกาลไม่อาจจะลองซื่อตรงเลยนะใหม่แล้วเมื่อกี้ก็ดูไม่ทันจริงๆนะมันบินเร็วมากมันเนี่ยมันไปตรงนี้แล้วก็หายไปเลยตรงนี้แล้วก็หายตอนนี้เรากลับไปที่แคมป์นะครับแล้วก็ที่พีคสุดคือรู้พิกัดแล้วเหมือนจะเห็นนะครับแต่ไม่เห็นรังยังไม่เห็นรังนะแม่มันบินเข้าออกตรงต้นที่มันมีเครือไม้เยอะๆครับเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูนะว่าใช่หรือเปล่าถ้าใช่นี้ก็ดูสถานการณ์อีกทีว่าจะเอาได้หรือเปล่าเพราะว่าเราไม่ได้มีอุปกรณ์อะไรเลยใช่ถ้ามีก็มันไม่มีอะไรเลยมันไม่มีอะไรเลยที่จะใส่พวกรังผึ้งหรือผ้าห่มเหรอที่ป้องกันที่สุดก็คือต้องแน่อย่างน้อยต้องมีหมวกที่ผมเอาไว้เอาผึ้งตะข่ายฮะส่วนเสื้อผ้าอะไรนี่ไม่ใช่ปัญหาแต่หมวกอ่ะต้องป้องกันที่สุดครับไม่งั้นนี่เวลาโดนมาเนาะมันอันตรายมากตรงที่หน้าตานะใช่มาดูเข้านะครับเดี๋ยวจะเสียโฉมนะครับเราไปดูกันก่อนว่าอย่างน้อยก็เจอละโอเคเดี๋ยวเราออกจากป่าเราก็เข้ามาทำคลิปเนาะใช่แล้วต้องรีบเข้ามาด้วยนะเพราะว่าผึ้งอ่ะถ้าเราเจอนะครับมันเหมือนมีคนรู้ถึงแม้เราไม่ไปบอกใครใช่ถ้าเราเจอเราไม่มาเอา2-3วันหายมีคนมาเอาแน่นอนเพราะว่านี่คือฤดูกาลล่ารังผึ้งแล้วนะครับมันก็แปลกนะตอนที่ผมไปแล้วไม่มีรอยคนเข้าไปเลยนะแต่พอเข้าไปอีกทีผมกำลังกลับไปเตรียมครัวคิดว่าเดี๋ยวตอนเย็นจะไปเอากลับไปหายเหลือแต่ควัน มันเพิ่งไปเมื่อกี้เพิ่งเห็นนะเพิ่งเห็นแล้วก็เพิ่งหายเลยใช่ แปลกนะข้าวสุกแล้วข้าวสุกแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปตามล่าหารังผึ้งรังนั้นกันนะครับภารกิจในวันนี้ต้มชาไว้ก่อนนะต้มชาไว้ก่อนโอเคทิ้งไว้ก่อนเนาะครับผมเราก็เอาสมุนไพรมาล้างก่อนนะครับมันก็จะเป็นที่ดินเนาะเราก็จะล้างทีนี้เขาต้องไปตากแห้งอะไรอีกเดี๋ยวเราไม่ต้องตากหรอกจี้ผาแตกโอ้โหชื่อก็ดูจี๊ดจ๊าดดีนะพญาเสือโคร่งเขาเอาเปลือกมันถักๆแล้วก็ไปตากให้แห้งแล้วค่อยเอามาต้มอันนี้ก็เหมือนกันความจริงก็เอาไปตากๆก่อนก็ได้ค่อยมาต้มกินเป็นยาไปก็จะล้างสะอาดแล้วก็ต้มทิ้งไว้นะเย็นนี้เรามากินชาบรรเทาไปครับนี่ครับผมชาอี้หลงชาไม่ใช่อี้หลงนะเราจะใส่ในกระบอกไปเลยเหรอใช่แล้วก็ต้มเอาไว้กินแทนน้ำไปเลยอ๋อคือมันไม่ต้องตีต้องอะไรเลยใช่ไหมไม่ต้องตีเราก็ต้มไปอย่างนี้เลยนะครับใช่ไม่ต้องแต่บะกล้วยมาปิดไม่งั้นนี่พวกขี้เต่าอ่ะอ๋อบะกล้วยปิดครับทุกคนไปดูรังผึ้งกันแต่เมื่อกี้มาร์คจุดก็คือบริเวณต้นแถวนั้นนะครับไปครับคุณให้กี่เปอร์เซ็นต์ฮะสำหรับคุณก็ถ้าคอนเบนเห็นก็ผมให้สัก60แล้วกันผมว่านะจากประสบการณ์พันเบนนะที่เหลือก็เสื่อมใจนะใช่ใช่
แต่ต้องดูสถานการณ์อีกทีนะครับก็ถ้าสมมุติว่ามันรังใหญ่จริงๆนะครับไม่แน่เราอาจจะต้องได้ออกจากป่ากันวันพรุ่งนี้เลยหรือว่ายังไงนะครับเพราะว่าโอกาสแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆนะครับมันต้องขึ้นนู่นขึ้นทางนี้ใช่ไหมดูครับอย่างลบครับผมเอากันแบบดิบๆนะครับผมขึ้นเขามาแล้วครับผมทางค่อนข้างชันนะครับเจอละโอ้ยเจอครับนั่นไงโอ้จะมาใหม่เลี้ยงไว้ได้อยู่เห็นไหมน่ะโอ้เจอแล้วครับอยู่ด้านบนนะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นกล้องใหญ่นะซูมให้ดูนู่นนะครับอันนี้คือซูมสุดของผมแล้วนะที่เป็นเหมือนรังนะครับด้านบนรังค่อนข้างใหญ่เลยนะครับใหญ่อยู่นะตอนนี้รังก็ประมาณเกือบเม็ดแล้วนะเกือบเม็ดวัดจากหัวท้ายเลยนะแต่ตอนนี้มันยังเหมือนมันเพิ่งมาอยู่ครับเพิ่งมาอยู่เพราะว่าดูจากรางแล้วมันยังไม่แบบหย่อนเขาเรียกว่าหย่อนคือมันยังไม่ย้อยลงเหมือนแบบน้ำผึ้งมันเต็มอยู่ในนั้นอ่ะมันถ้ารางผึ้งมันย้อยลงอ่ะแสดงว่าทั้งไข่ทั้งน้ำผึ้งอ่ะจะเยอะละครับแต่ถ้ามันตุ่มแบบนี้อยู่อ่ะมันเพิ่งมาใหม่เราดูจากก่อนที่มันจับอ่ะก็คือต้นไม้ที่มันจับรางผึ้งนะถ้ามันเริ่มเลื่อมแล้วอ่ะแม่ผึ้งเริ่มไม่ขึ้นไปอบข้างบนอ่ะเริ่มแบบเป็นรังลงมาเยอะอันนั้นอ่ะเอาได้แล้วแต่ตอนนี้ฐานที่ฐานนี้มันยังพึ่งมาไม่ถึงอาทิตย์หนึ่งไม่ถึงอาทิตย์ใช่พึ่งอ่ะถ้าจะเอาไข่นะแบบไข่เต็มรังแบบไข่หนุ่มเลยครับแบบสีขาวเลยนะหนุ่มๆแบบก็ประมาณไม่เกิน10วัน 7-8 วันนับจากที่เราเจอแบบตุ่มๆแบบนี้นะแต่ถ้าเราจะเอาน้ำผึ้งอยากได้น้ำผึ้งเยอะๆหน่อยครับก็รอไปประมาณ15วันขึ้น15ถึง20วันแต่ถ้าเลย1เดือนไปแล้วน้ำผึ้งก็เยอะจริงแต่ว่าไข่ไม่ได้ด้วยไข่มันจะแก่เยอะเกินไปถ้าเราอยากได้ทั้ง2อย่างคือเราต้องพอดีเลยใช่ก็อยู่ประมาณที่ 17-18 วันโอเคก็นับจากวันนี้ไปอีกประมาณถ้าเราจะเอาแบบเอาแต่ไข่ก็ 7-8 วันแต่ถ้าเราจะเอาน้ำผึ้งด้วยก็ประมาณ20อ่ะผมว่าไม่เกิน20วันไม่เกิน20ก็นับตั้งแต่วันนี้นะแต่อันเนี้ยผึ้งเนี่ยมันเคยมาอยู่ตรงนี้ละครับผมดูนะมันจะมีรอยรังเก่ามันเห็นไหมข้างบนนั่นน่ะมันจะมีคราบดำๆเห็นมีคราบดำๆผึ้งเนี้ยมันเคยมาอยู่ตรงนี้ละอันนี้มันไม่ใช่มาพักอันนี้มันจะมาทำรังแน่นอนคือมาทำรังซ้ำใกล้ๆที่เดิมใช่แต่ดูร่องรอยแล้วน่าจะไม่มีคนเคยเข้ามาเอานะเพราะว่ามันรับตาเออมันรับตามากรับตามากอยู่ข้างล่างไม่เห็นนะแต่เราเห็นตรงที่ว่าผมยืนดูแม่มันมากินน้ำเนาะมันก็บินขึ้นมาแวบหายขึ้นมาแวบหาย
เราก็เลยไปยืนดูแล้วก็ลองผมก็เลยดูเพราะว่าตรงนี้แสงมันเข้ามาเนาะมันเห็นเป็นแม่พึ่งบินเข้าออกพี่พี่ป้าป้าบินเข้าออกตรงพุ่มตรงนี้นะมันก็เลยแน่นอนชัวร์แน่นอนว่าต้องอยู่ตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็เจอจริงอันนี้ขนาดอยู่ในป่านะพึ่งถ้ามันเอาน้ำแล้วมันบินขึ้นตรงแบบนี้ฟีแล้วก็ไปไกลไปเข้าไปในข้างในหรือว่าออกไปข้างนอกแบบเนี้ยรังมันจะอยู่ไกลและอยู่สูงแล้วก็คงไม่ตัดสินใจมาแน่นอนใช่แต่อันนี้มันบินแค่สูงกว่าหัวเรานิดนึงแล้วก็มาแล้วก็มาก็เลยสันนิษฐานว่าอยู่ใกล้แน่นอนใช่ผมว่าอยู่ใกล้แน่นอนแล้วก็เจอจริงๆครับผมโอ้โหประมาณนี้โอเคเดี๋ยวอาจจะได้เห็นคลิปเอาพึ่งรังนี้นะครับอาจจะเป็นรังแรกของเราเนาะรังแรกของปีนี้นะครับแต่ก็ไว้วางใจไม่ได้นะนับจากวันนี้ไปอาจจะเข้ามาห้วยนี้บ่อยหน่อยเข้ามาดูประมาณ 7-8 วันเข้ามาดูอีกทีนึงว่ารังมันพัฒนามาถึงไหนแล้วก็นับไปอีก7วันแล้วค่อยเข้ามาเอาโอเคตามนี้นะครับโอเคภารกิจสำเร็จลุล่วงนะครับมีรังผึ้งจริงๆนะครับถ้าผมได้ไปล่าแล้วก็ไปเจอรังข้างนอกเราก็จะอาจจะเอารังข้างนอกก่อนเนาะทำคลิปได้อันนี้ก็เก็บไว้นี่กันอืมก็คือมันยังไม่เห็นหรอกได้ไม่มีใครเห็นแน่นอนเงียบไว้ก็ดูจากต้นไม้ก็ขึ้นไม่ค่อยยากนะครับมันจะยากตรงนี้นิดนึงขึ้นไปถึงง่ายตรงนั้นคำนวณก่อนนะอันนี้ต้องมีคนช่วยเยอะไหมไม่นะคนเดียวเลยเหรอคนเดียวไหวอยู่โหดเกินคุณก็ก่องไฟข้างล่างลมควันโอเคพันเบนบอกขึ้นง่ายนะครับก็เดี๋ยวนับไปอีกประมาณ10กว่าวันเดี๋ยวเราเข้ามาอีกโอเคครับผมไปเดี๋ยวเรากลับไปที่แคมป์แล้วก็ไปทำอาหารกินชาดีกว่าครับผมชาสุกมั้งอันนี้กินได้นะเนี่ยกินได้แล้วครับอะไรเนี่ยโอ้โหชาแบบมันคืออะไรอ่ะต้นนี้เขาเรียกว่าใบดิวล่าอะฮะดิวล่าแม่นพูดนะแต่ผมตอนที่ผมไปดอยกับไปนอนป่านะกับพี่ๆหรือว่าลุงๆเขาที่บ้านนะครับเขาเห็นเขาเด็ดใบเนี้ยแต่ต้องเป็นใบหนุ่มนะใบที่มันแบบเป็นใบอ่อนๆเด็ดมาแล้วก็ไปพิงไฟแล้วก็ฉีกกินมันจะมีรสชาติออกขมๆนิดนึงคล้ายๆเหมือนดีเหมือนจะเป็นดีอูล่านะดีอูล่าใช่ใครรู้จักสามารถคอมเมนต์มาได้นะครับอ๋ออันนี้เหมือนผมเคยเห็นในคลิปพี่โจโฉน่าจะเป็นถ้าเป็นภาษาไทยน่าจะเรียกว่าคนแก่ทิ้งไม้เท้าหรืออะไรเงี้ยไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับก็เป็นยานะนี่เป็นยาเหมือนไม่รู้ว่าใช่ใบเดียวกับที่ผมเคยดูหรือเปล่านะครับมีหลายต้นเลยแต่เขานิยมกินกับเป็นพวกลาบหรือว่าน้ำพริกอะไรจะอร่อยกุยกับลาบฉีกกินกุยกับลาบแต่ต้องเอาไปพิงไฟก่อนนะใช่ใช่ไปเจอแล้วฝากไว้ก่อนฝากไว้ก่อนเดี๋ยวเรากลับมานะครับแต่ตอนนี้ปัญหาคือลงอีกแล้วครับผมลงข้างล่างกันนะครับมาดูครับมันค่อนข้างลงยากกันนะเราต้องมีอะไรแบบเกาะไว้นะครับแล้วค่อยๆไปนะครับไม่ต้องรีบเพราะว่าอะไรที่มันควรจะปลอดภัยก็ปลอดภัยนะครับผมถ้าผมก็สไลด์ลงมาเรียบร้อยเราค่อยๆไปครับผ่านเบนเขาไม่ทิ้งเราอยู่แล้วนะครับไปนู่นแล้วครับผมเขาไม่ทิ้งผมหรอกพันเว้นอะไปนู่นแล้วครับเอาต้นนี้ไปต่อเติมนะไม่ใช่หยวกอะเอาหยวก
เรามีหยวกกล้วยกินก็กินหยวกกล้วยนะครับในป่าจริงๆนี่ไม่จำเป็นต้องแบบว่าอะไรมากมายนะครับหารายได้กินก็กินนะครับพอละ3โอเคกลับมาที่แคมป์อย่างว่องไวนะครับผมโอเคน้ำชาเราก็น่าจะได้เรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวสักพักหนึ่งก็จะเริ่มทำอาหารกินกันแล้วนะครับเริ่มหิวนะครับผมนี่เดี๋ยวจะต้มผักนะครับอุ้ยผักกูดเขียวต้มหยวกต้มผักกูดน้ำมันจะเต็มคิวของเนื้อสัตว์เรานะครับผมเครื่องปรุงที่มีอยู่นะครับเกลือโอเคกับข้าวเราตอนนี้ทำอะไรเรียบร้อยนะครับอยู่ระหว่างการรอให้มันเดือดแล้วก็สุกนะครับข้าวก็สุกเป็นที่เรียบร้อยตอนนี้แสงก็ยังจ้าอยู่นะครับขนาดอยู่ในช่วงบ่ายๆนะเดี๋ยวอาจจะรอกินแบบเย็นๆนิดนึงนะครับ uh-huh. โอ้นี่ครับดอกของเครือน้ำแหนนะครับผม okay. ผมก็ไม่เคยกินเลยนะแต่คุณเบ้นน่าจะเคยกินละเดี๋ยวเรามาลองชิมกันผมก็ไม่เคยกินนะเอ้าเดี๋ยวเราลองมากินกันดู คุณเคยกินแล้วคุณเบนคุณจะรู้ได้ไงมันเงือกอ่ะผมก็ฟังเขาเล่ามาเหมือนกันโอเคครับเดี๋ยวเรามาลองดูครับ โถเอ้ยเรามากินชาอี้หลงหลวกตีชาอี้หลงครับโหได้กลิ่นแบบกลิ่นถั่วมาแต่ไกลเลยนะครับกลิ่นแรงมากอารมณ์จะคล้ายๆกลิ่นเหมือนถั่วดินถั่วดินถั่วดินที่ยังไม่สุกนะเหมือนนั่นแหละถั่วที่เหลืองๆที่เขาเอาไปต้มนะถั่วต้มอ่ะอารมณ์อ่ะเดี๋ยวลองชิมดูครับร้อนต้องได้กินและทานด้วยนะถั่วได้กินและทานด้วยเดี๋ยวก็ดูกันไปเรื่อยๆนะครับคอนเทนต์แบบนี้นะก็เดี๋ยวคอนเทนต์หน้าไม่รู้จะไปที่ป่าไหนนะครับแล้วก็จะพกอะไรกันไปบ้างก็เดี๋ยวจะให้ FC นั่นแหละครับลองเสนอเข้ามานะครับอยากให้พวกเราพกอะไรไปอีกนะครับแล้วก็ไปที่ป่าแบบไหนนะครับผมแต่อีกหน่อยน่าจะไม่กำหนดวันแล้วนะครับเราอาจจะเป็นการคาดคะเนแล้วกันเนาะว่าโอเคถ้าเป็นแบบสภาพป่าแบบนี้มีอุปกรณ์เท่านี้สามารถอยู่ได้กี่วันเนาะอยู่ได้เกิน3วันหรือเปล่าประมาณนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวรอข้าวสุกนะครับแล้วเดี๋ยวมากินข้าวกันครับขนาดรอบนี้คือใส่น้ำเยอะใช่ไหมคุณเบนใส่น้ำเยอะแล้วนะ
ต้มแกงของเราก็ได้แล้วนะครับผมเดี๋ยวจะมาทานข้าวกันนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะพักผ่อนกันละผมจะถอบลงนี้เลยนะโอเคก็เดี๋ยวเรามันต้องหิ้นน้ำออกครับผมโอ้โหดูใบกล้วยเปลี่ยนเลยสีเนี่ยกับปูทะเลนะครับผมหมดฮะหมดหมดแล้วไม่นะกระบอกนี่ใช้ได้อีกนะมันหนาอยู่มันเหมือนห่ออบกันไว้เลยนี่นะครับกับข้าวของเราในวันที่2นี้กินข้าวกันเยอะๆครับผมกับน้อยๆเราต้องรีบกินตอนที่ยังมีแสงนะครับผมเดี๋ยวถ้าแบบฮะกินข้างล่างมันหน่อยนะกินข้างล่างมันหน่อยข้าวบดนี่ข้าวกรอบเลยหยวกกล้วยจิ้มเกลือปูหวานดีปูเรายังเหลือเยอะอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะเอาไว้กินเป็นพรุ่งนี้นะครับอยากชิมอันนี้มากเลยอ่ะเราดอกอะไรนะยอดมะเขือเครือไม่ใช่ เครือน้ำแน่ดอกเครือน้ำแน่นะครับผมย่างลองชิมดูไม่มีรสชาติเลยกลมวะถ้าพันเบนลองเลยอ่ะทำไมลองดูเบนแล้วคุณจะรู้ว่าผมทำไมถึงทำได้อย่างนั้นมันขมเลยขมไม่ใช่ขมธรรมดาเลยนะโคตรขมอ่ะขมถึงคออ่ะเบนต้องลองใช่ใบนี้หรือเปล่าไม่ใช่ใบนี้หรอไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่แต่มันมีความขมอ่ะนะขมเป็นยาขมเป็นยาด้วยจะปูอ่ะเป็นของเราปูเน่นๆตัวน้อยกินได้หมดเลยเหลือกินเท่าที่มีนะครับผมเขาเรียกว่าประทังชีวิตเนาะก็เมื่อกี้นั่งคุยกับพานเบนซ์นะครับสรุปแล้วก็คือเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับเราจะอยู่ที่นี่ต่ออีก1วันนะครับผมก็เป็น3วัน3คืนนะครับโดยภารกิจของวันพรุ่งนี้ก็คือน่าจะเป็นการเดินสำรวจนะครับไปจนถึงสุดข้างบนห้วยนะครับผมว่าจะมีอะไรแบบอาจจะเจอผึ้งก็ได้นะครับก็ไม่แน่เหมือนกันนะครับพรุ่งนี้ก็เดี๋ยวลุ้นกันเลยว่าจะมีอะไรให้เราหาบ้างเราก็น่าจะออกจากที่พักนะตอนเช้าแล้วก็กลับมาทีนี่ตอนเย็นนู่นแหละเพราะว่าอยู่ในป่าก็ไม่มีอะไรแน่นอนนะครับอย่างวันนี้เรายังเจอผึ้งเลยนะครับผมก็เป็นอะไรที่โชคดีมากๆนะครับที่เจอรังผึ้งตั้งแต่แบบเริ่มต้นปีมาเลยนะครับเหมือนจะเจอง่ายนะทีคนหานี่หาแทบตายไม่เจอคนที่แบบเขาตั้งใจมาหาฮะหาไม่ค่อยเจอนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวขอทานข้าวอะไรให้เสร็จนะครับแล้วก็เดี๋ยวน่าจะนอนพักผ่อนสักแป๊บหนึ่งนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันตอนช่วงเย็นๆนะครับผมไม่เห็นเข
้างหลังเลยเออโอเคไฟคุณก็ส่องตาเลยเกินผมก็อยู่ไหนเนี่ยไฟผมก็เอาไฟมาเท่านี้นะครับผมก็นั่นแหละเอาแบบชิวๆกันเลยก็สำหรับวันนี้โชคดีมากๆนะครับที่ได้เจอรังผึ้งรังใหญ่เลยนะครับใช่แล้วก็เราก็ไปเอาชาอะไรมากินเนาะต้มกินรสชาติก็อร่อยอยู่นะใช่เมื่อกี้ก็นอนพักอะไรกันเนาะแล้วก็ตื่นมาล้างหน้าล้างตานะครับแล้วก็เตรียมที่จะเข้ามานอนนะครับผมคืนนี้น่าจะไม่ออกไปส่องปูหรือว่าอะไรนะน่าจะพักผ่อนใช่วันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับพวกเราก็ขอตัวลาทุกท่านนะครับเข้านอนก่อนนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะครับก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กด Subscribe นะครับให้ช่องบางหวานไปถึง 300,000 Subscribe นะครับผมครับโอเคครับไม่มีอะไรแล้วครับผมพวกเราขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับบายบายครับพรุ่งนี้เดินสำรวจกันยาวเบิร์ดว่าเนี่ยหนาวนะหนาวแล้วเนี่ยใส่เสื้อแล้วเนี่ยได้ทั้งคืนจริงๆยังไม่ดับเลยเป็นฐานนะได้ไม้สักนี่ติดใบนะเนี่ยไม้สักนี่จะดีกว่าเป็นพวกไม้แซงผ่านนะแต่เราก็ใช้เป็นขุยไม้ไม้แซงอยู่ที่ทำให้เกิดเสียไฟแต่เวลาตอนที่เราเป่าอ่ะไม่สักอ่ะจะติดไวกว่าสวัสดีทุกคนนะครับกับเช้าวันที่3สวัสดีครับก็ไม่ใช่ว่าเช้าเนาะก็ช่วงแบบสายๆแล้วนะครับวันนี้ตื่นสายนิดนึงเพราะว่าเมื่อคืนเราไม่ได้ไปล่าอะไรเลยเนาะใช่ก็เรายังมีปูอยู่มีอยู่หรือเปล่าอยู่ไม่ออกนะอยู่ไหนครับแต่ไม่เห็นวันนี้น่าจะกินให้หมดเลยครับวันนี้น่าจะเอาเสียบย่างเดี๋ยวเช้านี้กินสมุนไพรกันครับผมจะได้กระปี้กระป่วยหน่อยพี่กระเป๋าครับพี่กระเป๋าอีกละกระป่วยอีกละจีผาแตกนะผมก็วันนี้ภารกิจนะครับก็คือการไปเดินสำรวจป่านะครับจนสุดห้วยนะครับก็ต้องไปดูเนาะว่าเราจะเจออะไรหรือเปล่าใช่กันก็ภาวนาขอให้เจอรังผึ้งอีกสักรังนึงนะครับหรือว่าเจออาหารอะไรที่แบบแปลกหูแปลกตาที่ให้เราได้กินแบบอย่างอื่นบ้างนะครับซึ่งพันเบนก็บอกว่าระยะทางค่อนข้างไกลไกลอยู่นะน่าจะเดินเกือบทั้งวันทั้งวันแหละแต่ว่าเดินไปสุดลำห้วยแล้วก็ไม่ถือว่าสุดนะแล้วก็มันต้องขึ้นบนดอยแล้วเดินตามของบนดอยลงมาเดี๋ยวเราไปดูกันนะเผื่อจะเจออะไรที่แบบสามารถกินได้ผลไม้อะไรด้วยนะครับแล้วผมพูดเบาทำไมเนี่ยนั่น พันเบนก็เล่าให้ผมฟังเมื่อคืนนะว่าสมัยปีที่แล้วเนาะที่พันเบนก็เคยไปเดินเส้นทางที่เราจะเดินเนี่ยแล้วก็เจอเป็นรังผึ้งหลวงใช่ไหมใช่อยู่ต้นหนึ่งนะครับอยู่ต้นหนึ่งอยู่ที่กลางลำห้วยนะแต่ไม่รู้ว่าปีนี้มันจะยังอยู่หรือเปล่าซึ่งปีที่แล้วพันเบนไม่ได้เอานะเพราะว่ามันอยู่สูงมากมันอยู่สูงแล้วก็มันไกลด้วยครับมันผมกลัวว่าขึ้นไปเอาแล้วครับมันจะไม่คุ้มเกิดมันไม่มีเสียเวลาเอานะก็เลยไม่เมาดีกว่าปล่อยมันปล่อยให้มันแพร่พันธุ์ก่อนก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าเรายังจะเจออยู่หรือเปล่านะครับรังนั้น
โอเคครับเดี๋ยวรอน้ำสมุนไพรของเราเดือดสักพักนึงนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะกินกันก่อนออกไปสำรวจนะครับเนี่ยครับเราก็ตื่นกันช่วงสายๆนะครับมันก็จะแดดจัดเลยนะครับนี่พระอาทิตย์อยู่ด้านบนนี้นะครับแล้วก็น่าจะอีกสัก 3-4 ชั่วโมงก็น่าจะรับดอยนะครับก็ตื่นกันค่อนข้างสายเลยแต่บรรยากาศก็ยังคงเงียบสงบนะครับแล้วก็มีเสียงน้ำตกนะครับที่ทำให้เราเคลิ้มหลับนะครับจนแบบตื่นสายนะครับนะเงียบจนแบบตอนคืนก็ไม่ได้ยินเสียงอะไรด้วยเงียบครับแต่มาตั้งแต่มาอยู่2วันนี้ไม่ได้ยินเสียงลิงเลยนะเราก่อไฟเราทำอาหารอะไรที่นี่ปังปงปังฟันไม้สัตว์มันไม่มาอยู่ใกล้แล้วหรอก มันก็หนีไปหมดแต่ได้ยินแต่พวกนกนะนกตอนกลางคืนอ่ะร้องนกเยอะนกหูบนกอะไรนกเขาแต่ในป่านี่ไม่ได้ยินนกเขาเลยนะครับกินสมุนไพรหอมๆนะครับผมแล้วก็กินถั่วนี่ตั้งหูดังขึ้นมาเลยนะครับตั้งหูดังเลยตั้งหูดังแล้วเมืองเลยครับช่วงกลางวันแบบนี้นี่มันแมลงเยอะนะผีเสื้อพึ่งตัวเล็กนะครับเยอะมากแล้วก็แมงอันนั้นอ่ะคิดแต่ดีเยอะเหมือนกันนะแต่ช่วงตอนเย็นนี่ไม่มีเลยนะหายไปหมดเลยรสชาติใช้ได้โอเคครับเดี๋ยวเรากินสมุนไพรเสร็จปุ๊บแล้วก็เดี๋ยวออกไปสำรวจดูนครับเผื่อจะเจอรังผึ้งอีกสักรังนึงนะครับใช่ครับโอเคครับตอนนี้ก็เรียบร้อยนะครับเอาของมีค่าอย่างเช่นกระเป๋ากล้องนะครับมากันเรียบร้อยแล้วก็ผ่านเบนก็พร้อมแล้วนะครับกับกระสอบคู่ใจของเขานะครับกะเอาผึ้งเลยนี่เนาะครับผมว่าเราหุงข้าวไว้ก่อนนะเอ้ากลัวกลับมาข้ามเลยอ๋อแสดงว่าไกลมากนะเนี่ยข้ามนี่กลัวข้ามเดี๋ยวมันติดเดี๋ยวจะไม่ได้กินกันใช่ไหมแสดงว่าไกลนั้นเนี่ยผ่านเบนบอกว่าอาจจะถึงเย็นครับเดี๋ยวเพราะว่าฐานอะไรก็ยังติดอยู่นะครับมองหุงข้าวของเราต่อทางกลับมาล่ะทั้งวันทั้งคืนแน่นอนให้มันเป็นถ่านเลยไปได้เวลา
เวลาเดินทางไกลกันนะครับผมเป็นทางที่คุ้นเคยนะครับนี่ตรงนี้นะครับก็คือจุดเกิดเหตุนะครับที่เราเจอตัวผึ้งนะมาเอาน้ำถือได้ว่าโชคดีมากๆมาอยากให้เท้าเปียกน้ำกันนะครับบินไปเลยนี่บุได้ตัวนี้ไม่ได้แต่เราบอกพิกัดมาดีไม่ดีตอนนี้ที่ผมรู้สึกนะครับก็คือรู้สึกเหม็นตัวเองเหมือนกันนะครับทุกคนเสื้อนี่คือแบบเหม็นมากนะแบบ3วันนะครับของผมนี่เหม็นแต่ควันนะเหม็นเป็นควันใช่ไหมแต่ผมเห็นคุณแล้วผมร้อนแทนว่ะคุณเบนใส่เสื้อกันหนาวเลยนะไม่ร้อนอ่ะดูครับขนาดช่วงบ่ายนะก็ยังแบบว่าดูต้นไม้แบบธรรมชาติมากๆนะครับแล้วก็เงียบสงบมากๆนะครับอยากตื่นมาแล้วก็เจอแบบนี้ทุกวันนะครับผมนี่เรามาถึงจุดทางแยกทางแยกเขาเรียกว่าอะไรนะคุณเบนสองแยกปากหวานเราจะไปฝั่งขวาหรือซ้ายน่าจะไปฝั่งซ้ายนะโอเคฝั่งซ้ายนะครับดูครับธรรมชาติสุดๆครับเดินก็สำรวจด้านบนไปด้วยนะครับว่าจะมีรังผึ้งหรืออะไรหรือเปล่านะครับแล้วก็เดินดูไปเรื่อยๆนะครับ คล้ายๆว่า เหมือนแทนกล้องเป็น FC ทุกคนนะครับเดินตามพันเบนแล้วกันเนาะต้นไหนต้นใหญ่ๆนี่เหรอใช่โอ้ต้นใหญ่เนี่ยนะต้นนี้นะครับปีนี้ไม่ติดเลยปีนี้ไม่ติดเลยอาจจะยังไม่มาหรือเปล่าใช่ซากอายะธรรมหลังเก่าอยู่ตรงนั้นกับตรงนี้นะมันเป็นต้นแบบแยกนี่เลยนะตัววีตอนนั้นรังอยู่ฝั่งไหนฝั่งขวาเหรอมีทั้งฝั่งขวาและฝั่งซ้ายนะโอ้โหขวาซ้ายเลยโอ้โหจะขึ้นยังไงล่ะต้องเซียนจริงๆอ่ะไม่ไหวอ่ะสูงมากนะแค่ไปถึงนี่แล้วก็ต้องขึ้นไปนู่นไปเอารังมาอยู่ไม่ไหวไม่คุ้มมันเหนื่อยจนเอาถ้าขึ้นไปแบบไม่มีน้ำหวานอีกนะเรียบร้อยเลยนะจบเอาน้ำเยอะเราก็เดินไปเรื่อยนะครับโอ้นี่เป็นเหมือนเขาเรียกอะไรเหมือนผาตัดอะครับโอ้ตรงนี้เหมือนเป็นหลืบแบบหลืบทำแบบเป็นถ้ำได้เลยนะคุณเบนเนี่ยตรงเนี้ยข้อเท้าอ๋อแต่มีต้นไม้ต้น
ั้นไว้อยู่ดูครับทุกคนข้างในเหมือนแบบสามารถทำเป็นที่พักได้เลยนะครับหน้าผาเป็นหน้าผาโลเคชั่นแจ๋วมากครับตรงนี้เราลองแบบทำที่พักแบบอย่างนี้ไหมทรงแบบเป็นถ้ำอ่ะแบบอยู่เหมือนในหลืบในถ้ำเงี้ยก็เท่อยู่นะอุ่นอยู่ดูดิมันเป็นแค่ตรงนี้นะเป็นแค่ตรงนี้แต่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าตรงนี้จะมีอะไรกินหรือเปล่าใช่จะมีปูมีปลาหรือเปล่านะโหถ้ามีเยอะนี่แสดงว่าเยี่ยมเลยนะครับไม่แน่ครับไม่แน่เดี๋ยวเราอาจจะมาลองดูนะครับตอนนี้พันเบนเจออะไรครับลูกอะไรไม่รู้เนี่ยแข็งโป๊กเลยนะฟิลเหมือนมะกอกปะไม่มีกลิ่นด้วยนะไม่มีกลิ่นเลยแข็งโป๊กเลยแต่เหมือนเป็นรอยฟันสัตว์แทะนะก็เลยร่วงลงมาไม่รู้ว่าต้นมันต้นไหนเนี่ยแปลว่าน่าจะตัดกินได้โคตรเผ็ดแต่ฟิลการเดินลำห้วยนี่ดีนะครับเพราะว่ามันจะไม่รู้สึกแบบว่าร้อนอ่ะมันจะเย็นตลอดนะตอนนี้เหมือนได้ยินเสียงเหมือนอะไรไม่รู้ครับเหมือนคนผิวปากอะได้ยินเสียงเหมือนคนผิวปากผมเจอซากรอยหมูป่าเยอะเลยนี่นี่ที่เห็นชัดๆนะครับเป็นรอยหมูป่านะครับรอยเก่าป่าตรงนี้มีอุดมสมบูรณ์อยู่นะรอยหมูป่าเยอะตรงที่ไหนที่มีสัตว์ป่าเยอะนะตรงนั้นแสดงว่าอุดมสมบูรณ์อยู่เพราะว่ามันจะเป็นมีแหล่งอาหารให้กับสัตว์ป่าใช่เยอะแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะมันแทบไม่มีอะไรกินเลยนะที่มันมาคุ้ยหาแถวลำห้วยเนี่ยมันมาหาปูเหมือนกันอ๋อมันหากินปูนะพวกหมูป่าหากินปูหากินพวกรากไม้อะไรพวกมันพวกอะไรเงี้ยนะใช่บางทีบางสิ่งบางอย่างเราก็กินไม่ได้นะแต่พวกสัตว์อ่ะกินได้มันก็เหมือนเอาชีวิตรอดเหมือนกันเนาะใช่มีอะไรกินก็จะกินประมาณนี้ครับก็เจอเป็นรอยหมูป่าแต่เป็นรอยเก่านะครับแต่ที่น่าสนใจคือตรงฝั่งโน้นนะมีเสียงของการแบบเหมือนผิวปากนะครับไม่รู้ว่าจะเป็นคนหรือว่าเป็นนกลองไปดูไปค่อนข้างแปลกนะคือมีเสียงเหมือนผิวปากนะครับซึ่งถ้าเป็นแบบนกอย่างนี้เนาะก็จะมีการหยุดพักแต่อันนี้ก็เหมือนมีเสียงแบบลากยาวเลยครับโอ้โหตรงนั้นก็เหมือนมีรอยรังผึ้งเก่าเห็นไหมต้นไม้ใหญ่ตรงนั้นอ่ะต้นไม้ใหญ่ต้นนี้ที่มาขึ้นไปแล้วต้นกลางอ่ะครับขึ้นไปแล้วผมเห็นละตรงอันนั้นคือเป็นรังผึ้งเก่ารังผึ้งเก่ารังผึ้งเยอะนะแต่ต้องมองดีๆเกิดเจอรังใหญ่ๆก็หลอนเมาเลยหลอนเมาแต่ก็ไกลนะเราก็เดินกันต่อไปครับคือปลาอยู่หรอมันอยู่ใต้เนี่ยเราเปิดดู
ไม่เจอไปอยู่กันคุณปูก็มีเห็นไหมมีปูด้วยเมื่อกี้ผมเห็นเล็บเข้ามาแต่ยังเข้าไปในห้องปลาตัวเล็กๆนะครับพวกนี้เป็นแอ่งนะครับเล่นน้ำได้เลยนะโหแช่น้ำเย็นๆตรงนี้นะน่าจะดีน้ำตกเลยโหนู่นก็มีน้ำตกน่าจะมีที่พักเอ้ยน่าจะมีแบบน้ำตกแบบนี้ใกล้ๆที่พักเรานะครับจะดีมากเลยจะได้แบบลงแช่อาบน้ำนะครับว้าวปลาถ้าอยู่เยอะอยู่นะข้างในปลาตอนกลางคืนเนาะเวลามันออกมาใช่ไหมบรรยากาศดีมากครับทุกคนเหมือนเราเดินสำรวจไปในตัวนะครับว่าถ้าขึ้นมาลำห้วยนี้มันจะมีอะไรบ้างนะครับตรงนี้น้ำนักแต่ก็ต้องดูรังผึ้งไปด้วยนะครับโอ้น้ำใสสุดๆครับน้ำเย็นมากครับทุกคนว่าที่3นี้ฟิลดีมากเลยแบบได้เดินชมธรรมชาติแบบเต็มรูปแบบเลยนะครับเราเจอเศษคราบงูนะครับทุกคนนี่นะครับเศษคราบงูไม่รู้ว่าเป็นงูชนิดอะไรนะครับตอนนี้เราเดินมาก็เกือบจะชั่วโมง2ชั่วโมงแล้วนะครับว้าวโอ้โหดูครับคือตลอดทางก็จะมีแบบอย่างนี้นะครับต้นไม้เขียวๆชะอุ่มนะครับตลอดเส้นทางแต่ยังไม่เจอแบบเป็นสัตว์เลยนะอย่างเช่นพวกกระรอกหรือตัวอะไรนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะเดินทางขึ้นไปเดินด้านบนนะครับว้าวข้างขาวข้างอะไรนะอุ้ยเจอข้างขาวด้วยครับอุ้ยเพิ่งเคยเจอครั้งแรกครั้งคราวตัวเดียวมันโดนโอ้ยสะดุ้งคุยกันเอากล้องฟาดไปถึงทีสะดุ้งอ่านเห็นแต่ก็โอ้ดีใจจังครับได้เจอสัตว์หนึ่งตัวด้วยนะครับเป็นครั้งคราวก็ถือว่าไม่เสียเที่ยวนะมาเจอค้างคาวด้วยนะครับอันนี้ทางค่อนข้างที่จะ
คือบางทีแบบกระเป๋ากล้องมันเกิกมากครับแต่เราก็ต้องไปให้ได้ถ้าไปไม่ได้เราก็ต้องเดินกลับทางเดิมซึ่งมันจะไกลไกลมากๆคือแบบมุมกล้องก็อาจจะค่อนข้างลำบากนิดนึงนะแต่ลูกนี้ก็เป็นชุดเกาะมาก็ดีนะครับเจอเป็นซอกเป็นหลืบไม่ได้เลยนะครับพันเบนส่องหมดนะเดี๋ยวมันมีลูกไม้อะไรไม่รู้นะเนี่ยอู้ว้าวตกเต็มเลยพันเบนลองส่องดูเจออะไรทางเลื่อมทางคาอยู่ตรงนั้นดูดิทางเข้าไปหน่อยทางเลื่อมเข้าไปทางไหนพุ่นอ่ะผมจะเอายังไงให้คนดูเห็นดินู่นครับมันขึ้นไปด้านบนนู่นเลยครับแต่ก็เป็นหินนะเป็นหินก้อนใหญ่เลยโหทริปนี้สนุกดีครับเราต้องเดินไกลอยู่อ่ะมาผมจะล้างให้คุณฟีลเหมือนแบบเดินตามจุดอ่ะไม่ยากไม่ง่ายนะครับแต่ผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างยากอยู่นะเพราะว่ามันต้องหาที่จับดีๆนะครับแล้วก็เราพลาดไม่ได้นะว่าถ้าพลาดก็ข้างล่างนู่นเลยนะครับนี่เราเลยต้องโอ้ยไปไม่ได้เลยต้องแบบทุลักทุเลนิดนึงอ๋อนี่เป็นเศษซากร่องรอยของการแทะกินของสัตว์ป่านะครับแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นตัวอะไรนะครับเขาเรียกอะไรนะต้นมหาดหนุนทำไมรสชาติมันเหมือนขนุนเหรอข้างในมันเหมือนขนุนนะแต่เป็นลูกเล็กมันจะมีรสชาติบางๆต้นนี้เลยแต่ลูกไม่มีแล้วนะต้นใหญ่เหมือนเนาะสัตว์น่าจะกินหมดแล้วเพราะกระรอกอีเห็นชอบกินนะกระรอกอีเห็นนะครับใช่เราก็เจอโพงแล้วครับหัวก็เข้าไม่ได้ฝันเป็นบอกไม่ส่องดีกว่าวันที่3ก็จะมีความแอดเวนเจอร์หน่อยนะครับผมดูดิเราขึ้นมาสูงแค่ไหนห้วยนี่อยู่ข้างล่างนู่นเลยนะครับที่เราขึ้นมานะสูงมากแต่เดี๋ยวเราก็ต้องลงล้ำห้วยอีกนะครับเราก็จะน่าจะเดินตามสันเขาไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวหาทางลงนะครับตอนนี้เราเหมือนเราขึ้นมาตรงสันดอยนะครับที่ค่อนข้างจะเดินง่ายอยู่นะครับอ๋อเจอรังผึ้งเหรอรังผึ้งแถวๆต้นนี้ไม่มีเลยนะไม่มีละเราดูตรงนี้มันไม่สูงไงอืมพอเราเข้าไปใกล้ๆนะโอ้โหสูงมากเอาแม่เจ้าเว้ยไม่ดูลีไม่รู้จะขึ้นยังไงเลยนะเพราะมันอยู่กลางห้วยไงตอนนี้เราอยู่ข้างบนมันก็เลยดูไม่สูงแต่พอเราไปอยู่ที่ใต้ต้นโอ้แบบเนี้ยแบบนี้โอ้เรายังเดินไม่เจอรังผึ้งเลยพันเวน
จอแต่ค้างคาวนะครับเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปบนลำห้วยนี้ไปดูที่ต้นหน่อยต้นนั้นถ้าไม่มีเราก็เดินกลับออกไปที่พักเราโอเคแต่ครั้งนี้เราจะเดินเข้าบนนะเราไม่ได้เดินแบบในลำห้วยละฮึบน้ำมันออกตรงนี้ข้างบนนู่นไม่มีน้ำเป็นน้ำที่ใสตาที่สุดละอ๋อข้างบนนี่ไม่มีน้ำเลยใช่มันกองมาเลยเขาเรียกว่าน้ำด้านน้ำด้านวันนี้ก็เป็นการแบบเดินสำรวจนะเดินยาวๆกันไปครับหาอะไรก็เจออะไรก็แบบทักทายหมดเลยไม่แน่เราอาจจะเจอลิงอะไรก็ได้นะไม่แน่เนาะเราเข้ามาตรงนี้เดี๋ยวไปดูต้นหน่วยตรงนั้นถ้าต้นหน่วยมันมีลูกนะลิงนี่จะมากินอยู่นะครับแต่แน่ๆคือขึ้นไปไม่ไกลขึ้นไปประมาณสัก200เมตรอ่ะจัดไปแต่ว่าเดี๋ยวเราก็จะเดินออกมาทางนี้เหมือนกันแต่แน่คือวันนี้ขอกินข้าวหนักๆนะครับเพราะว่าใช้พลังค่อนข้างเยอะตอนนี้เหมือนเรามาเจอทางที่แบบแคบมากๆนะครับน่าจะเป็นในโซนแอ่งลำห้วยนะครับแล้วก็มีไม้ที่ล้มค่อนข้างเยอะตอนนี้เหมือนถึงจุดมุ่งหมายของพันเบนแล้วนะครับก็เหมือนเดิมครับเดี๋ยวพันเบนจะขึ้นไปดูรอยสัตว์นะครับว่าจะมีอะไรหรือเปล่านี่คือต้นอะไรนะคุณเบนต้นมะเฮียนว่าถ้ามีรอยสัตว์มากินมันจะเป็นยังไงเนาะนี่นะครับมันเป็นลูกแบบนี้ลูกเหมือนนี่อันนี้เพิ่งหล่นแบบใหม่ๆเลยเดี๋ยวเราต้องดูร่องรอยของสัตว์ก่อนว่ามีสัตว์อะไรมากินบ้างเมื่อกี้เดินในลำห้วยเป็นหวัดเลยผมเป็นหวัดเฉยเลยโอ้ยเนี่ยมีรอยของพวกหนูอะไรมากินด้วยนะหนูกระรอกไม่รู้นะครับดูดิกองเลยหูลูกมันเต็มลำห้วยเลยนะจะมีตัวเก้งมากินหรือเปล่าจะมีหรือเปล่ามีอยู่ทุกคนมันมีตัวเก้งมากินอยู่นะอันนี้เป็นรอยเท้ามันเดินตรงนี้มันเป็นรอยเท้ามันนะมันเดินจากตรงนู้นมานี่ใช่เลยตรงนี้นะมันเดินมาแต่ว่ารอยไม่เยอะรอยมาแค่2-3 รอบมันน่าจะมาจากข้างบนนู้นนะโอเคก็มีเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะลงไปที่พักเรานี่นะครับต้นที่กิ้งมากินโอเคครับตอนนี้พันเบนก็สำเร็จภารกิจเรียบร้อยก็ไปดูนะมีรอยสัตว์มากินแค่รอบเดียวนะครับก็เป็นตัวกิ้งเนาะโอ้รู้เลยใช่ไหมใช่มันรอยมันไม่เยอะแสดงว่ามันมีต้นแบบเนี้ย
หลายต้นอยู่มันก็เลยมีที่กินเยอะครับเก่งก็เลยไม่ค่อยมาตรงนี้นานๆจะมาทีนึงเนาะก็นั่นแหละครับเราแค่มาดูไม่มีอะไรหรอกแต่ก็ไกลเหมือนกันนะเดี๋ยวเราจะน่าจะต้องกลับแคมป์แล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้บรรยากาศก็เริ่มจะมืดแล้วนะครับเราต้องรีบกลับแล้วนะครับไม่งั้นเดี๋ยวถ้ามันมืดกลางทางจะยุ่งเอานะครับเราจะลำบากกันตอนนี้เราก็เดินขึ้นมาอีกเส้นทางหนึ่งนะครับ ว้าจริงๆแล้วนะข้างป่าในป่านี้ก็แทบไม่มีอะไรเลยนะก็ไม่ค่อยอุดมสมบูรณ์เท่าไหร่เหมือนเสียงอะไรวิ่งครับตรงนู้นตรงที่เราเดินมาเสียงใหญ่อยู่นะเสียงวิ่งแบบชัดเจนมากไม่รู้ตัวอะไรเหมือนเสียงสัตว์ใหญ่วิ่งนะครับเมื่อกี้แต่ก็ไม่มีอะไรหรืออาจจะเป็นก้อนหินตกจากหน้าผาก็ไม่แน่ก็น่าจะเหลืออีกไม่ไกลนะครับกำลังเดินลงจากสันเขาลงมากันนะครับก็ละแวกนี้น่าจะเป็นป่าไผ่นะครับถ้าส่วนใหญ่นะครับแต่ผมเห็นในคลิปอะแบบช่องสายป่าเนาะที่เขาหาเป็นหนอนหนอนรถด่วนหนอนอะไรเงี้ยไม่มีนะคือบ้านเราไม่มีเนาะเราไม่มีแบบนี้อันนี้ส่วนมากมันจะเป็นไม้สางยักษ์ไม้สางเยอะที่ผมเห็นมันจะเป็นแบบไม้ไผ่ที่ว่าข้อมันจะสั้นๆอันนั้นอ่ะเขาจะมันเป็นไม้รู้ไหมไม้ใหญ่ๆไม้หุบไม้อะไรน่ะไม้ใหญ่ๆเลยฮะใช่แต่หาต้องไปหาที่หน่อมันช่วงนี้ไม่ค่อยมีแล้วไม่มีนะตัวนี้มันเป็นไม้แก่มันครับนี่ถ้าแบบสร้างบ้านอะไรนะโหไม้เพียบไม่ต้องไปฟันแล้วไม้ใหญ่ๆเลยนะประเด็นไม้ใหญ่เยอะก็ต้องบอกว่าวันนี้สนุกมากๆเลยนะครับได้เห็นอะไรแปลกหูแปลกตาก็เยอะอยู่นะแล้วก็ธรรมชาตินะครับที่เราได้ถ่ายทอดให้ทุกคนครับแล้วก็เดี๋ยวกลับไปพักที่แคมป์กันสักพักนะครับแล้วก็น่าจะทำอาหารเป็นปูที่เรายังมีอยู่นะครับเออถึงแล้ว
มาล้างหน้าล้างตาก่อนโอ้ยไฟดับหมดเลยอ่ะดีข้าวไม่ล้มครับอุ้ยเกือบล้มยะเกือบล้มดูครับนิดเดียวเองนะเกือบล้มโคตรเท่ว่ะดีไม่ล้มนะครับดูใครเห็นก็ว่าตายเฮ้ยไม่ล้มง่ายๆหรอกดูเออไม่ล้มครับดูว่ามันไหม้ไปไม้นี่ควมปูอ่ะปูอยู่ข้างในเหรอปูอะไรอ่ะชาเราดิโอ้หมดละนั่นไม่เป็นละวันสุดท้ายพอดีไม่ต้องกินละน้ำชาเราควมหมดละแต่ข้าวเราจะสุกมั้ยเนี่ยเชเดแดงเชเดแดงโอ้ว้าวข้าวจั๊วได้เยอะได้เยอะวันนี้เราจะทำอะไรกินนะคุณเบนกินข้าวไหมข้าวเปล่าอ่ะปูเราปูเรามีอยู่นะโยโอเคจีบอ่ะเออจีปูพักก่อนเนาะเดี๋ยวขอพักสักครู่นะครับเจ็บเท้าหมดเลยคุณไม่ใส่ถุงเท้าอ่ะคุณเบนนี่นะครับไม่ใส่ถุงเท้านะขนาดคนใส่ถุงเท้านี่ยังเจ็บเลยนะครับถุงเท้ามันเปียกโอเคครับก็เดี๋ยวขอตัวพักสักครู่นะครับเพราะว่าเดินมาค่อนข้างไกลเหมือนกันนะบรรยากาศช่วงยามเย็นนะครับเดินกันจนเย็นเลยนะย่างปูกับผมอยากกินปีเผาอีกอ่ะเดี๋ยวผมไปหาปีไม้ดีกว่าสักได้ลูก2ลูกนะเดี๋ยวผมจะขุดไม้ก่อไฟกันโอเคเหมือนมีถังนะข้าวพอดีไหมสวยงามดีนะอื
านข้าวกันครับผมโหยปูน่ากินมากหัวปีก็น่ากินด้วยตั้งใหม่ละมึงท้าทายครับมันก็เล่นหนักกระเป๋าแล้วนะฟันเว้นบอกจะท้าทายไปไหนแต่ผมรู้สึกว่าปีอ่ะอร่อยชอบกินปีเป็นไงฟันข้าวอร่อยอยู่วันนี้ข้าวจะแบบปีจิ้มเกลือแบบที่สุดแล้วครับนี่ปูนะปูนี่ย่างแบบแห้งๆนะปูตัวใหญ่มากเนาะนี่กินได้หมดเลยเนี่ยมันปูครับอร่อยเนาะอร่อยแบบถ้าย่างแบบนี้กระดองไม่ค่อยแข็งเดินมาเหนื่อยนะครับแล้วก็มาได้เติมพลังแบบนี้นี่สุดยอดนะมันเป็นฟิลที่แบบดีมากๆนะครับแบบทุกอย่างมันดูอร่อยไปหมดเลยอ่ะเพราะเราหิวนะครับวันแรกนี้เราอาจจะกินไม่ค่อยเยอะนะเพราะว่ามันไม่ค่อยหิวเท่าไหร่ปีอร่อยอ่ะเมื่อกี้ไปหาหัวปีก็เจอ2ลูกนะครับเราน่าจะกินไปตั้งแต่วันแรกค่อนข้างเยอะอยู่มีเยอะอยู่นะแต่ต้องมีข้างบนนู่นแต่ข้างบนนู่นกล้ามวันนี้ไม่ได้เป็นข้าวกรอบนะใช่วันไหนเรากินข้าวกรอบนะเมื่อวานนะใช่ลมเริ่มมาอยู่นี่อีกสัก2คืนนี้หอมดักสัตว์ไม่รู้จะมีหรือเปล่าไม่แน่ใจนะถึงแปดแบบนี้ต้องทดลองนะก็ไม่แน่ไม่แน่หมูอาจจะเยอะหรือเปล่าวันนี้หิวจริงจังนะครับ กินไม่พูดไม่จากเลยนะครับแต่ผมคิดว่าวันนี้ทุกคนน่าจะสนุกไปกับพวกเรานะเพราะว่าได้เห็นแบบธรรมชาติแบบเต็มๆเลยนะครับแบบเราได้เดินทางกันไปนะเจอสัตว์ด้วยนะครับที่ไม่คิดว่าจะได้เจอนะครับก็เป็นครั้งคราวนะครับแต่ผมรู้สึกชอบกินปีมากกว่าปีป่านี่มันจะเล็กถ้าปีบ้านใหญ่หน่อยแต่ปีบ้านนี่รสชาติเหมือนกันนะไม่เคยนะไม่เคยเอาเผาเอาไม่เคยครับแต่น่าจะคล้ายๆกันก็สามารถ
สรุปได้เลยนะครับว่าถ้าเรามาใช้ชีวิตในป่านี้ก็สามารถอยู่ได้เกิน3วันแน่นอนนะครับเพราะว่า1เลยมีน้ำลำห้วยนะครับที่ยังไหลอยู่ใช่แล้วก็มีปูให้หากินนะครับมีหยวกกล้วยมีปีกล้วยนะครับที่สามารถกินประทังชีวิตได้นะครับใช่ครับก็รอดแน่นอนนะครับผมมันก็สภาพก็ไม่ได้เลวร้ายอะไรนักหนานะครับใช่ฝนก็ไม่ได้ตกอะไรเนาะถ้าฝนตกนี่อาจจะลำบากเออพันเบนพูดมีเหตุผลนะก็ไม่แน่นะหน้าฝนเพราะว่าที่กำบังเราก็เป็นใบกล้วยอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับแต่เราก็เคยทำให้ดูแล้วนะที่ว่าเป็นบ้านกล้วยนะครับตอนฝนตกนะครับถ้าทำดีๆมันก็ไม่รั่วหรอกอแต่นี่เราทำแค่กันลมเองก็เดี๋ยวขอตัวทานข้าวอะไรให้อิ่มนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันอีกทีตอนเราจะเข้านอนนะครับครับก็กินข้าวกินอะไรกันอิ่มเรียบร้อยนะครับผมตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะขอตัวเข้านอนนะครับก็เดี๋ยวยังไม่ได้จัดที่หลับที่นอนนะของผมอะดองแดงนิดนึงนะครับโอเควันนี้ผมก็เสริมที่นอนของผมมานิดนึงแล้วนะก็ขยับมาไว้แบบบิดตัวอะไรได้สบายละของผมนี่ยังไม่ได้เสริมนะยังไม่ได้เสริมนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับเนี่ยกำลังพลิกโอ้วันนี้ก็อย่างที่ผมบอกนะเหนื่อยแต่สนุกสำหรับผมนะสำหรับผมเหนื่อยแต่สนุกแล้วก็ได้เห็นแบบหลายอย่างอยู่หลายอย่างที่แบบแปลกหูแปลกตานะอย่างเพราะว่าคุณไม่เคยเข้าไปเลยใช่แบบไปลึกๆแบบนี้นะแต่นี้ก็คือเวลาผมมาก็จะไปไม่ค่อยลึกมากหรือถ้าจะไปลึกๆ ก็จะเป็นแบบบางครั้งบางคานะครับแต่พันเบนนี่จะเข้าป่าลึกค่อนข้างบ่อยนะครับผมเดินไกลนะเดินไกลมากเมื่อกี้เราก็เดินไปประมาณ2ชั่วโมงกว่าใช่เดินกลับมาอีกแล้วก็โชคดีด้วยนะเจอค้างคาวเลยนะครับเป็นสัตว์ที่แบบแต่แรกผมนึกว่ามันจะมีใช่ไหมนั่นมันบินออกมาตอนแรกนึกว่าเป็นหนูเห็นพันเบนแบบเรียกนึกว่าน่าจะเป็นแบบหนูอยู่ในโพรงนะเพราะว่าทุกที่ที่เราเจอก็จะเป็นพวกหนูพวกอะไรอย่างงี้เนาะถ้าหนูนี่โดนลมควันเอาเลยนะหนูได้กินเนื้อสัตว์นะครับทุกคนน่าจะแฮปปี้กับการเดินสำรวจป่าในครั้งนี้นะครับใช่ครับก็เดี๋ยวคืนนี้เราก็จะนอนเป็นคืนสุดท้ายนะครับผมสำหรับวันที่3นะครับโอเคครับผมก็ตอนนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับพวกเราก็จะขอตัวลาเข้านอนนะครับเหมือนเช่นเคยนะครับผมใช่ครับโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กด Subscribe กันมาเยอะๆนะครับผมแล้วก็รอติดตามได้เลยนะครับว่าคลิปหน้าหรือทริปหน้าเนาะเราจะไปทำอะไรนะครับแล้วก็หรือเราอาจจะทำคอนเทนต์แบบนี้แต่จำกัดอุปกรณ์อะไรอีกนะครับผมแล้วก็เปลี่ยนสถานที่เปลี่ยนสถานที่นะครับก็เดี๋ยวรอดูนะครับผมว่าจะไปในแนวทางไหนเนาะก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมในคลิปนี้นะครับผมพวกเราขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับบาย